จะไปก็รีบไปถ้าอยู่ต้องไปพร้อมกันนะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคารมุตตมังติติข้อนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองกราบนมัสการหลวงปู่สังวานเข้มโกหลวงพ่อสนองกตปุญโญหลวงพ่อพระครูปรัณพลินทิเรวัฒโนและครูบาอาจารย์วัดสังฆทานสาธุขอความเจริญในธรรมสาธุชนเนื้อมูญาติสาธุชนก็คือผู้เบาบางจากกิเลสปุถุชนแปลว่าหน้าปุแปลว่าหน้ากิเลสหน้าสาธุชนก็เบาละได้บ้างก็มาอยู่นี่ก็เบาตัวก็เบาเพราะฉันข้าวห้นเดียวเบาไหมตอนเช้าหนักแต่ข้าววัดนี่กินแล้วมันข้าววัดจะง่วงถ้าจะมีโอกาสวันนี้จะมามีโอกาสมาคุยธรรมะให้โยมฟังเรื่องในงานรัตนบูชาคือบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พุทธเจ้าธรรมเจ้าสงฆ์เจ้าวันวิสาขบูชาเทศกาลวิสาขะเพ็ญเดือน6เพ็ญเดือน6นี้เกี่ยวกับพุทธเจ้าก็มีประสูติตัดสรู้ปรินิพพานในวันเดียวกันแต่ว่าคนละปีต่างปีแต่ว่าวันวิสาขะเป็นเดือน6เป็นเรื่องอัศจรรย์พอดีหลวงปู่สังวานก็ละสังขารวันที่2มิถุนายนพ.ศ. 2547ตรงกับวันวิสาขบูชาคือปีนี้ตรงกับวันที่10พฤษภาหลวงปู่สังวานปีที่ละสังขารวันที่2มิถุนาปี47ก็มีบุญปู่สังวานท่านเป็นมีบุญท่านเป็นพระอรหันต์สำหรับคนที่รู้จักหลวงปู่สังวานจะรู้ว่าหลวงปู่สังวานเป็นพระอรหันต์ธรรมาก็เชื่อลูกศิษย์หลายๆคนก็เชื่อพอหลวงปู่สังวานมีธรรมะชั้นสูงปฏิบัติธรรมมีฌานชั้นสูงนั่งสมาธินั่งเป็นคืนเป็นวันคนไม่มีสมาธินั่งไม่ได้โยม15นาที20นาทีก็พลิกพับแป๊บแป๊บคือคนไม่มีสมาธิอยู่ไม่ได้จิตไม่ตั้งมันเราก็ต้องฝึกที่เรามาเรามาฝึกให้จิตมันตั้งมันให้อดทนคนอดทนก็ถือว่ามีธรรมะคนถือธรรมะจะอดทนจะไม่โทษคนอื่นไม่โทษร้อนจัดหนาวจัดโทษตัวเองเพราะเรามันมีกรรมเป็นของคนก็เดี๋ยวจะคุยเรื่องพุทธเจ้าก่อนเลยกัน
เราจะคุยเรื่องพระธรรมแล้วคุยเรื่องพระสงฆ์พอรัตนบูชาคือรัตนสร้างพุทธรัตนธรรมรัตนสร้างขรัตนธรรมพุทธเจ้าก็สร้างบารมีมานานเหมือนเรานี่เนี่ยสร้างบารมีมาสี่อสงไขยทำลายแส้นมหากัปก็ยาวนานสร้างมายาวนานอดทนทำทุกอย่างสิบชาติสุดท้ายนี้เป็นมนุษย์สิบชาติสุดท้ายให้ทุกอย่างชาติสุดท้ายนี้เป็นพระเวสสันดรใครข้ออะไรให้หมดให้ข้ออย่างเดียวข้อให้เลยข้อช้างให้ช้างข้อเมียข้อลูกให้หมดให้ช้างก็ไปช้างต้นเป็นช้างมงคลอยู่ที่ไหนฝนตกที่นั่นเมืองข้องเมืองคลิงคราชฝนไม่ตกเลยมาข้อช้างไปพระเวสสันดรให้ช้างไปเลยชาวบ้านไม่พอใจมาฟ้องเจ้าแผ่นดินฟ้องเจ้ากรุงต้นชัยก็เลยช่วยกันขับให้ขับพระเวสสันดรออกจากเมืองไปพอให้ช้างมงคลไปก็เลยออกไปอยู่ป่าอยู่ป่าชูชกตามไปข้อลูกอีกให้ลูกอีกพระอินทร์ต้องมาพร้อมตัวมาข้อภรรยากันคนอื่นมาข้อก่อนก็เลยดักหน้าไว้ก่อนข้อแล้วคืนให้บ่ให้เอาไว้ห้าอาหารให้อยู่เพื่อนๆกันถ้าคนอื่นมาข้อไปก็อดพระเวสสันดรอยู่องค์เดียวก็ตายอย่างเดียวไม่มีใครที่จะให้ได้อย่างพวกเรานี่ให้ไม่ได้หรอกให้ลูกแค่มีปัญหานิดหน่อยครูตีลูกยังไปเอาเรื่องครูเลยอะไรจะไปให้ไม่ได้มันเป็นข้องยากแต่พระพุทธเจ้ากว่าจะเป็นพระเจ้าให้ทุกอย่างให้ชีวิตให้ดวงตาให้บริจาคหมดทรัพย์สินของข้างนอกยิ่งให้ยิ่งรวยยิ่งให้ยิ่งได้ให้ไปเพื่อได้ไม่ใช่ให้แล้วสูญคนเราทุกวันนี้คิดเรื่องให้มันสูญพันสูญหมดให้เงินก็จะหมดก็เลยต้องเป็นคนขี้เหนียวไปก่อนแล้วก็อยู่ไปก่อนอยู่โลกนี้ไปก่อนอยู่โลกทั้งสามไปก่อนโลกมนุษย์โลกสวรรค์โลกนรกโลกมนุษย์นี่มันโลกสัตวะแปลว่าผู้คล้องในโลกคล้องในโลกก็อยู่ไปก่อนเป็นหมามั่งเป็นมดมั่งเป็นนกมั่งเป็นแมวมั่งเป็นหมาเพราะก็มาปล่อยวัดเป็นขี้เลื้อนเป็นอะไรแบบเรียกคนคล้องโลกเป็นคนแล้วมันคล้องใจเงินนี่มันคล้องเรานี่มีอยู่10 ล้านไปทำบุญเดียวก็หมดนี่มันต้องเพิ่มพูนคิดคนพวกเราคิดอย่างนี้ทุกวันนี้คนคิดอย่างนี้คิดไม่ทำบุญคิดเก็บไว้ให้เยอะเก็บไว้ให้ลูกให้หลานมันจะได้ไม่ลำบากตัวเองลำบากตอนนี้ไม่ลำบากมีเงินแต่ตายลำบากคนมีเงินไม่ทำบุญลำบากพุทธเจ้าบอกลำบากพวกนี้ก็จะตายห่วงเงินตัดใจไม่ออกจะตายก็จะตายมันก็วกวนจิตก็คล้องเนี่ยคล้องในโลกคล้องทรัพย์สมบัติคล้องในตัวเองไม่อยากตายเงินก็มีนอนโรงพยาบาลทำทุกอย่างไม่ให้ตายแต่คนมันจะตายทำไงก็ตายให้เอาลมมาเป่าเข้าท้องเป่าดูดเข้าเอาออกก็ตายเพราะคนหมดลมก็ตายไปซื้อลมมามันก็ไม่รอดมันตายลมมันอยู่ที่บุญที่เราให้ใจทุกวันนี้มันบุญเก่าเราสร้างมาหมดบุญก็ตายไม่มีใครหมดบุญไม่ตายหมดบุญตายทุกคนอยู่แค่ตายอยู่ได้ทุกคนอยู่ไปก็แก่ตายไปเองไปดิ้นรนครับดิ้นรนก็ตายไม่ดิ้นรนก็ตายขยันให้ใจกินข้าวไว้มันก็ตาย
คนอยู่แค่ตายอยู่ได้ทุกคนพุทธเจ้านี่อยู่เลยตายยังกูบาอาจารย์เขาเรียกอยู่เลยตายพุทธเจ้าเลยตายมา2,000 กว่าปีแล้วหลวงปู่สังวาลก็11 13 ปีแล้วตั้งแต่ปี47นี่ปี60ก็13 ปีก็ยังอยู่ยังนอนอยู่วัดทุ่งนะไปห้าสิ อายุ101 ปีตอนนี้นอนอยู่วัดทุ่งนู่นยังอยู่เนี่ยก็เรียกอยู่เลยตายอายุแค่ตายก็ตายก็เผากระดูกไปท่อมทะเลเนี่ยเรียกคนอยู่แค่ตายตายแล้วก็ไม่รู้อะไรก็เผากันไปเอากระดูกไปท่อมทะเลให้มันเต็มใจคอยให้กระดูกมันเต็มทะเลมันเต็มทะเลน้ําก็ล้นมาท่วมเราที น้ำไม่มีที่ไปคนไม่เนี่ยสำหรับคนคล้องโลกห่วงพวกนี้เนี่ยไปไหนไม่รอดตายแล้วก็วนมาเป็นม้าเป็นอะไรมาเป็นล้านตัวเองอีกไปเข้าทองลูกตัวเองเกิดมาเป็นล้านตัวเองอีกมันมีสิ่งพวกนี้มีในพระไตรปิฎกมีกล่าวไว้หมดถ้าเราอ่านเราจะเข้าใจอ่านบางครั้งก็เชื่ออาตมาเมื่อก่อนอ่านก็ บางอย่างก็เชื่อบางอย่างก็ไม่เชื่อแต่เราก็มามีวิจารณญาณของเราเรามีดวงธรรมมีดวงปัญญาในใจเราจะเชื่อว่าทุกอย่างมีจริงนรกสวรรค์มีจริงนรกมันตกจริงมันตกตั้งแต่ยังไม่ตายแหละเราก็ตกกันเกือบทุกวันอยู่บ้านตกนรกบ่อยด่ากันแช่งกันทะเลาะกันเรียกคนตกนรกมีลูกก็ติดยาบ้า ฆ่าพ่อแม่เนี่ยเรียกตกนรกทั้งเป็นมีลูกก็ลูกก็อยู่ในคุกคิดถึงแต่ลูกออกมาเดือนต้องเดือนเข้าอีกพ่อแม่ก็ตกนรกมีลูกไม่ดีพ่อแม่ตกนรกมีลูกดีพ่อแม่ก็ขึ้นสวรรค์ลูกดีก็พาพ่อแม่เข้าวัดนี่ลูกไม่ดีก็มันก็ทําให้เดือดร้อนเรียกตกนรกอยู่ไปก็มีแต่ความทุกข์ทุกข์คือนรก นรกในใจนรกดิบนรกต้องก็ยังไม่ตายตายแล้วมันถึงจะไปตกจริงไอ้ที่มันไปไม่ได้ไม่ตกนรกจริงไม่ได้เพราะกายมันยังอยู่จิตไม่ยอมออกกายตายมันไปเลยเพราะจิตคนมันไปมันหล่อตายตายก็ไปเลยจริงๆมันเข้าออกเข้าออกทั้งวันคิดถึงใครหน้าคิดถึงบ้านจิตก็ไปบ้านแต่ว่ามันไปมันยังกลับมาเพราะกายมันอยู่ มันต้องกลับมาอยู่ในกายก่อนถ้าหมดลมปุ๊บมันก็ไปแล้วเกิดเลยเป็นไรก็แล้วแต่บุญแต่กรรมที่เราทำมาพุทธเจ้าก็สร้างบารมีมาโอ้โหยาวนานอ่านพระเจ้า500 ชาติจะรู้เป็นทุกอย่างพุทธเจ้าเนี่ยเป็นมาทุกอย่างมี500 ชาติแต่สร้างบารมีพอเป็นมนุษย์เมื่อไรก็ทื่อสิ้นเป็นสัตว์ก็ยังทื่อสิ้นเป็นปลาช่อนยังทื่อสิ้น แต่บุญเนี่ยให้พ้นเป็นสัตว์เป็นคนให้พ้นหมดพวกเราก็เป็นมาหมดแต่มันระลึกชาติไม่ได้พุทธเจ้าระลึกชาติไปได้ระลึกไม่มีที่สิ้นสุดเหลือเกิดมายาวนานพวกเราเนี่ยกระดูกกองยังผุเข้าถ้ารวมๆกันมาชาติหนึ่งกองทีนะเก็บไว้เก็บไว้เนี่ยกองเป็นผุเข้ากระดูกคนเนี่ย ตายมันแล้วเกิดแล้วตายแล้วเกิดพุทธเจ้าก็ตายแล้วเกิดตายทำไมสร้างบารมีเนี่ยจนมาที่ท่านสร้างบารมีเนี่ยจนชาติที่ทำไมพุทธเจ้าชื่อทีมังกรน่ะถูกทำนายไว้ชาตินั้นบวชเป็นฤาษีอยู่ในป่าพุทธเจ้าจะเสด็จเข้าเมืองมาในเมือง ก็เลยสุเมธชื่อสุเมธดาบทเป็นฤาษีเขาทำทางกันจะให้พุทธเจ้าเดินพระ500พุทธเจ้ามาด้วยเพ่งเขาทำทางก็เลยท่ามเขาบอกเขาทำทางพุทธเจ้าจะผ่านมาก็เลยไปนอนเลื่ออยู่ประมาณทั้งว่าหนึ่งข้อเขาไว้แต่จริงสุเมธดาบทมีฤทธิ์มีฌานมีฤทธิ์ก็ ข้อเขาไว้ไม่ทำให้เสร็จตัวเองก็ทำไม่เสร็จหรอก
เพื่อจะสร้างบารมีก็เลยนอนพอพุทธเจ้าเดินมาก็เลยนอนให้เดินเยียบไปเอาตัวเองทำถนนให้เดินไปผ่า500ถ้าเป็นเราก็จมดินมีเรื่องแล้วขี้โคลนจมโคลนไปเลยผ่า500พอพุทธเจ้าเดินข้ามไปพอข้ามผ่านไปแล้วพุทธเจ้าก็บอกกับทราบบอกว่าเนี่ย สุเมธดาบสอนาคตเนี่ยเขาจะเป็นพุทธเจ้าชื่อพุทธโคดมอยู่ในยุคกุลียุคเป็นพุทธเจ้าถูกทํานายนะตั้งแต่ทํานายมันก็สร้างบารมียังวิกฤตนะไม่เคยเบียดเบียนใครนะจะให้เป็นผู้ให้อย่างเดียวคนสร้างบารมีจะเป็นผู้ให้เมื่อในล่วงในล่วงของเราเนี่ยเขาเรียกโพธิสัตว์ ผู้สร้างบารมีเป็นพุทธเจ้าในอนาคตจะให้อย่างเดียวไม่เบียดเบียนใครมีแต่ช่วยเหลือให้พุทธเจ้าสร้างบารมีมาจนชาติสุดท้ายมาเป็นพระเวสสันดรก็ให้อย่างเดียวใครจะว่าจะด่าไงก็ไม่เคยโต้ตอบใครพอมาหลังจากสวรรคตในชาติพระเวสสันดรก็ไป เกิดอยู่ที่สวรรค์ชันดุสิตเป็นเทพบุตรอยู่บนชันดุสิตรอมาเกิดในยุคนี้กุลียุคเนี่ยยุคพวกเราเนี่ยเรียกกุลียุคยุคแย่งกันกินแย่งกันใช้แย่งกันเป็นใหญ่แย่งกันน่ะแย่งกันไปจนนู่นน่ะท้ายยุคจะเป็นมักกะสั้นหยีมันจะฆ่ากันยุคที่ต่อจากกุลียุคเนี่ย คนจะมีอายุ10 ปีแต่ยุคเนี้ยมีคนมีอายุ100 ปีเขาเรียกกุลียุคอายุคนจะสั้นไปเรื่อยร้อยปีลดปีลดปีลดไปจนเลือด10 ปีสุดท้ายคนก็จะฆ่ากันยุคเนี้ยพุทธเจ้ามาเกิดกันเนี้ยต้นยุคไงคนยังมีบุญเยอะต้นยุคเหล่านี้เขาเรียกกลางยุค2,500ไปแล้วนี่เขาเรียกกลางยุค ศาสนาไม่อยู่กับเรานานเราก็อยู่กับศาสนาไม่นานเพราะคนไทยทุกวันนี้ก็นี่หมดต่อไปคนจะเลือกสร้างลมไม้สร้างลมโพในอนาคตนี่พวกเราเนี่ยก็ได้ไม่พอลมไม้ถ้านับต้นเล็กๆก็สร้างลมไม้เหมือนกันเนี่ยนี่พวกเราเนี่ยเป็นคนที่ว่ามีสิ้นมีธรรมจะปลีกตัวออกมาจะไม่ ไม่ไปชิงดีชิงเด่นกับคนใหญ่ใหญ่จะโตมันอยู่ที่บุญของเขานางสาวไทยนางที่เขาไปประกวดกันนั่นก็บุญของเขาเกิดมาหน้าตาเขาดีเขามีบุญบารมีเราหน้าตาขี้เล่ก็ทำบุญไปก่อนเดี๋ยวสักวันก็หน้าตาเราก็จะซวยบุญจะทำให้คนซวย พอคนมีบุญจะใจดีถือศีลเนี่ยใจมันจะดีคนมีสติใจจะดีคนไม่มีสติใจมันจะร้ายโกรธคนโกรธคนไม่มีสติพอมีสติแล้วเราก็เป็นคนไม่โกรธโกรธก็รู้ที่เรามานั่งพุทโธพุทโธที่ครูบาอาจารย์สอนให้เรารู้พุทโธดูกายดูใจเนี่ยในสติปัฏฐาน 4ดูกายดูเวทนา เวทนาเกิดกับเราเขาด่าเราเราก็เกิดเวทนารู้สึกชอบไม่ชอบไม่ชอบก็เวทนาทุกขเวทนาสุขเวทนานั่งอยู่นี่เราก็ปวดเมื่อยก็เวทนาเกิดทางกายแต่มันมาเจ็บอยู่ที่ใจไอ้ที่เราพลิกปรับแป๊บปรับแป๊บเนี่ยมันใช่กายนะใจมันเป็นคนพลิก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 มันจะสั่งเราพลิกพลิกปวดจะตายแล้วพลิกเร็วเร็วเร็วพลิกแป๊บนี่ก็ พระเจ้าให้เราเนี่ยกำหนดรู้ครูบาอาจารย์บอกจะพลิกก็กำหนดรู้ไอ้ทุกทางกายมันทนไม่ได้ทนได้ยากพอเวทนาเกิดมันทนยากมันประโยชน์ที่ใจด้วยมันทนยากคนมีขั้นติเท่านั้นที่จะอดทนนั่งอยู่สักเลิกเที่ยงคืนลองไม่ต้องขยับดูดิเดี๋ยวใครทำได้พรุ่งนี้มานั่งอีกทำไม่ได้ถ้ากลับบ้านก่อน ทึ่งครึ่งไหมที่ไม่ขยับใครว่าทึ่งมั้งทึ่งไหมทึ่งครึ่งนี้ไหมครึ่งลมไม้ไหมที่ไม่ขยับตัวไม่พลิกแผลบแผลบ
ลองดูเลยถ้าโยมนั่งได้โยมจะเป็นคนที่อดทนต่อไปโยมจะตายโยมจะอดทนคนจะตายมันพลิกไม่ได้นะลืมตายังไม่ขึ้นเลยคนจะตายเนี่ยนอนหลับตาคนไปเยี่ยมลืมตาก็ไม่ขึ้นจะดูคนยังลืมตาไม่ขึ้นไม่มีแรงลืมมันปวดไปหมดคนที่อดทนเท่านั้นที่จะตายยังนั่งคุย จริงๆนะแม้แต่มาก่อนตายยังพูดได้เลยจะตายอยู่แล้วเนี่ยอยู่อีกไม่กี่นาทีตายเนี่ยยังพูดได้ยังพูดให้ลูกฟังพูดธรรมะได้นี่คนมีสติคนมีขั้นตีคนที่ทำมาทำบารมีไม่มีใครทำให้เราได้ไปข้อที่ไหนก็ไม่ได้เราต้องทำเอาเองพระเจ้าถึง ทำเอาเองทำมาต้องเสียส่งใครก็ด้วยความนี่ขันติอดทนก็ทำสัจจะบารมีขันติเนกขัมมะบารมีเมื่อเหล่านี้เรียกเนกขัมมะบารมีบวชเนกดำรีออกจากกามกามมันเป็นสิ่งที่ให้โทษใครติดอยู่ในกามนั้นมีแต่โทษพระเจ้าออกจากกามมาทื่อเนกขัมมะ เนี่ยในพุทธเจ้าแสดงในอนุปุพพิกถาคนฟังแล้วจะมีสติที่เบิกบานขึ้นจะรู้ธรรมขึ้นเห็นพุทธเจ้านี้ลงมาจากชั้นดุสิตเนี่ยมาประสูติเนี่ยมาจุติที่เขาไปในท้องครรภ์มารดาเนี่ยวันที่ลงมาเนี่ย แม่ฟันเป็นนิมิตเห็นว่าช้างเผือกเดินเอาดอกบัวเอาง่วงทื่อดอกบัวมาเดินวนสามรอบแล้วก็ให้ไปช้างเผือกเข้าไปในท้องแหละก็ดีใจนะแม่นะดีใจมารดานะภาษาเราเรียกแม่นะแม่ดีใจ ใจนี้เป็นบุญลูกนี่มีบุญช้างเผือกลูกนี่ต้องมีบุญใจก็ปิติเลยตั้งแต่วันนั้นนะก็เลิกนอนกับพระเจ้าสุโธทนะก็เลยไปข้อน้องเศร้าให้แต่งงานกับน้องเศร้านางประชาบดีโคตมีเอาน้องเศร้าให้พระเจ้าสุโธทนะให้ตั้งมีให้มีเมียใหม่ ห้ามมีให้ไม่แกนอนกับฉันไม่ได้ฉันถือศีลพอท้องก็ถือศีลแปดไม่ถูกต้องไม่นอนกับสามีก็แต่งงานให้เอาน้องเศร้ามาให้ก็ถือศีลแปดชวนวันที่ประสูติก็คือวันวิสาขาบูชามาประสูติ7 ขวบก็ทำสมาธิที่ใต้ต้นว่าวันแรกนาขวัญนะ ทำไมก่อนแรกนาก่อนก็นั่งสมาธิได้ปฐมฌานลมวาก็ไม่ได้ขยับไปไหนก็ยังเป็นลมยังไงตะวันเอ็นไปแต่ลมไม่ไปลมบังอยู่งั้นน่ะแต่ตะวันน่ะเอ็นไปอัศจรรย์เจ้าโสตนามาเนี่ยที่ มาที่ลูกนั่งอยู่ใต้ต้นว่าเนี่ยกราบเลยนะกราบลูกนะลูกเรามีบุญนะไม่มีบุญได้ไงล้มไม่ไปเนี่ยล้มยังบังให้อยู่เลยแต่ต้นไม้ก็อยู่อย่างเงี้ยอยู่อย่างเดิมแดดดวงอาทิตย์เอียงไปก็แดดก็ไม่ไปเนี่ยมีบุญคนมีบุญชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายที่เกิดใหม่ครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้าย สร้างบารมีมาเป็นพุทธเจ้าเลยมาชาตินี้ไม่ต้องทำอะไรแล้วทำยังไงจะให้สำเร็จเท่านั้นแหละบารมีไม่สร้างแล้วเต็มแล้วคนเราบารมีมันเต็มไม่ต้องสร้างแล้วฆ่าไม่ตายใครก็ฆ่าไม่ตายคนมีบารมีฆ่าไม่ตายเพราะมันหมดกรรมแล้วใช้กรรมเกิดมาใช้อย่างเดียวเราเนี่ยเกิดมาต้องใช้กรรมไม่ดีที่ทำไว้มันต้องใช้ที่เราเป็นทุกข์เป็นร้อนมีลูกไม่ดีมีพ่อไม่ดี
เราจะไปโทษเข้าเรานั่นมันไม่ดีมันเลยมีพวกไม่ดีมีลูกไม่ดีก็ไม่ต้องไปโทษคนอื่นโทษตัวเองเรามันทํามาไม่ดีบุญเราไม่ดีถ้าบุญดีมันต้องได้ดีไอ้ที่ได้ไม่ดีเพราะบุญเราไม่มีทําบุญไว้ไม่น้อยก็ไปโทษพวกไม่ดีลูกไม่ดีเราไม่ดีเองถ้าเราดีลูกมันต้องดีพ่อแม่ต้องดีเมื่อพุทธเจ้าเนี่ยอยู่ในวงที่ดีหมดเลย มีแต่คนใจบุญหมดนี่คือคนทำบารมีมาดีก่อนจะออกบวชเนี่ยก็แต่งงานอะไรเรียบร้อยมีลูกแล้วมีพระโอรสนะพระราหุลเนี่ยออกบวชก็เห็นเทวทูตทั้งสี่ถึงได้ออกไปคือเขาสร้างวังให้อยู่แบบไม่ให้เจอ คนแก่คนเจ็บคนอะไรเลยไม่ให้โรคนอกเลยให้อยู่แต่ในวังมีแต่สิ่งสวยงามห้อมล้อมไว้เพื่อไม่ให้ไปเพราะตอนที่ประสูติมาถูกทํานายไว้ไงว่าจะเป็นพุทธเจ้าพอมีโหนมาทํานายเอาโหนมาห้อนลงโหนลอยแปดมาคัดเลือกแปดมีอัญญาโกฏัญญาไปทํานายบอกเนี้ยเป็นพุทธเจ้าอย่างเดียว อัญญาโกฏัญญาไม่ไปไหนเฝ้าอยู่นั่นน่ะรอเมื่อไรจะออกบวชถ้าออกบวชจะไปด้วยรู้ว่าเป็นพุทธเจ้าเพราะอัญญาโกฏัญญานี่เป็นพราหมณ์ที่ดูดวงพุทธเจ้าไว้ว่าจะเป็นเจ้าแผ่นดินแต่ถ้าไม่เป็นเจ้าแผ่นดินน่ะจะได้เป็นจักรพรรดิเพราะมีครบนะมีมาแก้วนางแก้วเพราะจักรพรรดิจะมีแก้วเจ็ดประการ คุณพลแก้วมาแก้วนางแก้วมาก็มีแล้วมากันทั้งกล้าเป็นมาแก้วมีกําลังมากโดดข้ามกําแพงไปเลยประตูวังไม่ต้องเปิดก็โดดข้ามกําแพงได้มีแรงเลี้ยวแรงมากพากันนั่งมาตัวเดียวไปกันต้องคนไปกันไหนท่านนะก็คือเห็นเทวทูตทั้งสี่เราต้องจําไว้นะเดี๋ยวตายไปไปขึ้นร่านเดี๋ยวเขาท่ามเดี๋ยวท้าเวสสุวรรณท่ามเทวทูตทั้งสี่รู้จักเปล่า ไปอยู่เมืองมนุษย์เนี่ยไปอยู่ที่ไหนมานู่นแหละไปอยู่ที่ไหนอ่ะอยู่กรุงเทพเคยเห็นเทวทูตทั้งสี่ไหมเคยเห็นไหมเอาใครเคยเห็นยกมือเลยเอาใครเคยไม่เคยเห็นยกมือเลยตกลงเห็นหรือไม่เห็นเอาใครเคยเห็นใครไม่เคยเห็นเคยไปโรงพยาบาลไหมเคยใช่ไหม เทวทูตทั้งสี่อยู่โรงพยาบาลนั่นแหละในโรงพยาบาลเดียวนั้นมีเทวทูตทั้งสี่อยู่มีทั้งคนเกิดคนแก่คนเจ็บคนตายวันดีคืนดีก็เจอสมณะพระไปเยี่ยมคนไปถวายทั้งกระถานมีอยู่นั้นหมดเลยเทวทูตเกิดแก่เจ็บตายคนไปคนตายถ้ามันกึ่งบุญกึ่งบาปในเวลาเราไป ไปขึ้นซ่านมันไปขึ้นซ่านนะอยากคิดว่าซ่านนี่มีแต่เมืองมนุษย์นะเมืองที่มีวิญญาณวิญญาณตายจะออกจากร่างไปเลยไปขึ้นซ่านอีกถ้ากึ่งบุญกึ่งบาปบาปก็ไม่มาบุญก็ไม่มาจิตก่อนตายไม่เป็นบุญบุญไม่มาช่วยนะมีบาปมีอะไรต้องไปขึ้นซ่านเพราะบุญมีอยู่แต่มันอยู่ระหว่างลังเลไม่ยอมนึกถึงบุญไปขึ้นซ่านเพราะมันมี เขาไปขึ้นซ่านกันคนสุพรรณสมัยก่อนตายแล้วฟื้นมีทุกวันนี้ตายให้เมื่อฉีดยาปุ๊บจะฟื้นก็ฟื้นไม่ได้ตัวแข้งเล่นสัตว์ตาไปแล้วอันเน่าก็เลยไม่ฟื้นก็เลยไม่มีใครมาบอกเราสมัยก่อนมีคนตายแล้วฟื้นมาบอกเพราะว่าตมาเนี่ยตายแล้วก็ฟื้นก็มาบอกว่าไปไหนมาไปทําอะไรมามีสุพรรณเมื่อก่อนตายแล้วฟื้นเยอะ ตามก็มาเล่าให้ฟังว่าไปขึ้นซ่านกันนะไปที่เดียวกันหมดสองสามคนที่ฟื้นมามาพูดไปที่เดียวกันไปที่ซ่านสลายังใหญ่มียมบาลตัวใหญ่เป็นคนตัดสินเนี่ยคือคนก็จะถามเราเคยเห็นเทวทูตทั้งสี่ไหมถ้าเราไม่เห็นเขาก็บอกโอ้นี่มาแดงไม่เข้าวัดเลยไม่เคยได้ยินพระพูดเลย เห็นแต่ไม่รู้จัก
อย่างพวกเราเนี่ยรู้จักแล้วเนี่ยรู้จักทุกคนเลยเนี่ยตอนนี้ไม่มีใครไม่รู้จักเลยเพราะไปโรงพยาบาลก็มาทุกคน มาวัดก็เห็นพระคือพุทธเจ้าเจ้าชายเทวทัตเห็นเทวทูตทั้งสี่โอ้คนนี่ก็เลยถามถามหน่อยท่านนาว่านั่นคนเป็นไรบอกนั่นคนมันเกิดเลือดแดงทั้งตัวคนเกิดในทรมานมากพ่อแม่ทรมานมากเราเนี่ย เราลองถ้อยลั่งเมื่อเราไปอยู่ในท้องมั่งดิคนทำไมก่อนหูเกิดมาเนี่ยทรมานพ่อแม่นะเคยเห็นนะมาเป็นเด็กไปดูเขานอนกระดานแผ่นเดียวนอนตะแคงอยู่ที่กระดานนั่นเนี่ยแล้วเดือนสี่เดือนห้าเนี่ยหูมันร้อนทุกวันนี้ไม่ต้องย่างไฟก็ร้อนจนตัวไหม้ออกจากห้องมาก็ร้อนก็เหอะทำไมก่อนนอนย่างไฟกองไฟนะ นอนตะแคงพลิกไปพลิกมาย่างไฟ7 วันเขาเรียกยู่ไฟย่างไฟให้อะไรขับน้ำข้าวปลาให้น้ำผักข้าวปลามันแห้งโอ้แม่ทรมานเขาเอาปูนเห็นปูนก็ไอ้อะไรปูนกับขมิ้นกับไพรมาใส่กันเอานำปูนใส่ทาท้องนำมาเป็นเด็กไปเห็นมา เห็นเขาอยู่ไฟกันทำไมก่อนทุกวันนี้ไม่ได้อยู่ไฟออกโรงพยาบาลมาก็กลับบ้านเลยออกลูกเสร็จลุงขึ้นก็ให้กลับทำไมก่อนต้องนอนไฟนอนกระดานอยู่กับโจมไฟพ่อแม่ทรมานมากพ่อก็ต้องคอยเฝ้าต้องเอายาดพี่น้องมาเฝ้าต้องทำข้าวให้กินทำอาหารให้กินก็นอนนั้นเนี่ยไปไหนไม่ได้7 วันอยู่ไฟกัน 7 วัน15 วันแล้วแต่เขาจะอยู่กันทุกวันนี้สบายมันเลยไม่เห็นความลำบากของพ่อแม่ถึงได้ทิ้งพ่อแม่กันไงอาตมารู้พ่อแม่ลำบากกับเราอาตมาเลี้ยงให้ตายไปกับเราเนี่ยถ้าเรายังไม่ตายเราต้องเลี้ยงไม่ให้อดไม่ให้ยากต้องเลี้ยงต้องยังไงก็ต้องเลี้ยงเพราะพ่อแม่เลี้ยงเราหูยลำบากขาดตัดชีวิตมาให้เรากินอีกพ่อแม่บาป แม่จะมาดีไม่ทําบาปไม่ฆ่าสัตว์ไม่อะไรพ่อทําแม่ถือศีลวันพระถือศีลแปดวันธรรมดาก็ถือศีลห้าเนี่ยความลำบากพ่อแม่พวกเรามองไม่เห็นนะเด็กรุ่นล่างไม่เห็นพ่อแม่ลำบากเลยออกมาก็สบายพอลูกลองก็นำมามุนๆเขย่าเขย่านมใส่กินเลยแป๊บมันก็เลยไม่เห็นพ่อแม่ลำบากตื่นมาได้กินเลย ทำไมก่อนกว่าจะได้กินเขาลองไปก่อนแม่ไปหุ้มข้าวข้างในลูกนอนอยู่ในเปลลองไปก่อนหมอกข้าวก็จะไหม้ลูกก็ลองก็ต้องเอาข้าวไปก่อนลูกปล่อยให้ลองไปก่อนก็เลยมีความอดทนคนทำไมก่อนเด็กทำไมก่อนอดทนเขาไม่ใช่ลองอุ้มลองอุ้มอย่างทุกวันเนี้ยปล่อยให้ลองไปก่อนเขาบอกดีมันจะโตเร็วเขาย่ายปอดโตมาก็ปอดมันก็ดีทุกวันนี้ปอดมันก็เล็กไง คนทุกวันนี้มันก็เล็กอยู่แล้วไปอัดบุหรี่เข้าไปอีกเล็กไปใหญ่เลยคนทุกวันนี้ไม่เห็นโทษมันมัวแต่แข่งขันกันแข่งขันกันตั้งแต่เด็กๆเลยทุกวันนี้แข่งขันกันทุกอย่างคนเราก็เลยไม่รู้จักความอดอยากยากจนพอแม่เลี้ยงลูกเด็กทุกวันนี้สบายนะออกมาเนี่ยสบายทำไมอาตมานี่จำความได้โอ้โหมันทรมานอะไรเรามันขนาดนี้ ตื่นนอนมาหน้าไถนาเนี่ยเดือน7 นะเดือน 6 เดือน 7เขาไถนากันนะตื่นเช้ามาเราก็มันคนเด็กมันเวลานอนไก่ขั้นที่เขาจับปลุกมาให้เราก็นั่งหลับในที่นอนเขาปลุกเลยก็ยังหัวห้อยก็มันง่วงให้ไปล้างหน้าเราก็ไม่ทำไงก็เลยอุ้มไปล้างหน้าให้เขาปล่อยควายออกมาก็จับขึ้นล่างควายไปเลยให้เกาะล่างควายไปส่งเขา ทำไมก็มันลำบากอย่างนั้นเราเห็นความลำบากเราก็ไม่ทิ้งพ่อแม่นะอาตมาไม่ทิ้งนะพ่อแม่พี่น้องนะเคยลำบากด้วยกันเราเห็นความลำบากเขาเลี้ยงดูเราแม่ป่วยพี่น้องก็ช่วยกันดูเราก็ไม่ทิ้งเอาโตมาก็ดูแลเขากตัญญูคนกตัญญูนะจะไม่ค่อยตายห้องน้อยถ้ากตัญญูในใจจิตใจคนกตัญญูจะไม่ค่อยตายห้องคนกตัญญูส่วนมากจะเกิดมาจากเทวดา ไอ้ลูกทุกวันนี้มันเกิดมามันมาจากนรกมาจากสัตว์เดรัจฉานถึงว่ายากต้นยาก
เด็กสมัยก่อนมันง่ายพอทื่อสิ้นเนี่ยพ่อแม่เวลามีลูกเขาจะทื่อสิ้นแบบนางทิริมห้ามายาเนาะทื่อสิ้นเลยเทวดามาเกิดคนเทวดามาเกิดก็เลี้ยงง่ายที่ลูกอะวางง่ายพูดง่ายไม่ต้องพูดพร่ำเพรื่อพูดคำต้องคำรู้เรื่องไม่อ้อนไม่ร้องวางให้ง่ายก็ยังนั่งอยู่นั่นอาตมานี้เลี้ยงง่ายนะแม่เล่าให้ฟังไปวางให้กันนั่งนั่นไม่พูดเลยเขายังนึกว่าจะไม่พูด เขาพยายามเอาไว้เอาไว้แล้วมาตบปากให้พูดแล้วกลัวจะไม่พูดเขาโตมาพูดไม่เลิกพอพูดแล้วไม่หยุดพูดจนหมดเวลาก็ไม่เลิกอีกจนช่างกล้องเบื่อเบื่อจะมาพูดเกินเวลาในวันนี้ไม่ให้เกิน3 ชั่วโมงถ้าชั่วโมงนี้เกินตลอดไปนอกเรื่องนอกอะไรไปแล้วอยู่เพื่อนโยมกันง่วงนอน ไม่อยากให้เบื่อนะพอเดี๋ยวไปวันแรกพอเดินเข้ามาลุกหมดอีกเบื่อพรุ่งนี้มาอีกแล้วเบื่อจังเลยก็เลยไปไล่ๆเรื่องพูดมันมีสาระไปเนี่ยฟังๆไปก็ไปใช้ได้กตัญญูเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องมีคนไม่กตัญญูใช้ไม่ได้หรอกตายก็ตกนรกพ่อแม่ลำบากจะตายไม่ตอบแทนเลยอย่างน้อย ก็เอาข้าวน้ำให้กินบ้างเดือนหนึ่งไม่ไปเลยปีหนึ่งบางคนไม่ไปเลยปีไปห้นเดียวพอแม่คอยต้องการทิ้งลูกมาทิ้งอาตมาเห็นนะมีผู้หญิงคนหนึ่งบ้านอาตมาเพราะอาตมาไปเฝ้าศพลูกชายไปอยู่จังหวัดจันทร์สมัยก่อนนู้นไปทําไปขุดเพชรขุดพลอยกันแล้วไปหักล่างกันยังไงถูกยิงตาย ถูกยิงแล้วก็เพื่อนก็ซื้อรถไว้ก็เอาคนตายเนี่ยมาจากจันทบุรีอ่ะเอาขึ้นรถใส่แว่นตาเลแบนมาใส่มวกมาแต้มตายแล้วจับนางเบาะมาขับมาจากจันทบุรีเนี่ยเอามาสุพรรณวันเผาอาตมาเขาไปเผาตอนนั้นอาตมาอายุประมาณสัก16-17นี่แหละ 17-18นะไม่ถึง18-16-17นะแม่พูดแม่เขานะร้องไห้นะวันเผาลูกที่บนกองฟอนนะแม่ร้องไห้แล้วก็พรรณนาไปด้วยร้องไห้เมื่อก่อนเนี้ยตรุษต้องการก็คอยลูกแต่ตอนนี้ตายไปเลยจะไปคอยที่ไหนเมื่อไรมันจะมาแกคอยลูกแกนะลูกชาย ถูกยิงตายไปแล้วเมื่อไรมันจะมาก็ไม่มาแล้วต่อไปไม่ได้คอยแล้วจะไปคอยที่ไหนมันตายไปแล้วแกคิดว่าตุดทีต้องการทีลูกแกมาก็คือปีต้องปีเองจะมาประมาณ2 หนต้ามหนคอยทุกวันนี้ไม่ต้องคอยตายแล้วเนี่ยรักลูกนะแต่ลูกก็รักแต่ว่ามันก็ทํามาหากินก็มานานๆมาทีก็ยังดีดีกว่าไม่ไปเลยนะประเทศไทยเนี่ย เป็นเมืองที่แย่ที่สุดเท่าที่อาตมาเห็นนะในบรรดาของเอเชียนะไม่เกี่ยวกับในศาสนาพุทธเอาเฉพาะที่พุทธเนี่ยถ้าที่ไม่มีพุทธนะก็อีกเรื่องหนึ่งของเขานั่นก็ตัวไข่ตัวมันแบบไก่ตายแล้วก็เลี้ยงโตแล้วก็ไปแม่ไก่ก็หากินเองหล่อเจ้าข้องคุณ ไม่คุ้นก็ตายไปหากินเอาเองแต่คนพุทธเนี่ยพระเจ้าให้กตัญญูคนกตัญญูเนี่ยทำยังไงได้งั้นเราเลี้ยงต่อไปเรามีลูกก็ลูกก็เลี้ยงเราเราไม่มีลูกล้านก็เลี้ยงอาตมานี่เลี้ยงพี่เศร้าแม่นะไม่บอกว่าเนี่ยตอนแม่ป่วยป้าก็ช่วยเลี้ยงอาตมาก็เลี้ยงเขาก็ตายแล้วก็เลี้ยงเขาเลี้ยงอย่างดีเลี้ยงเมื่อเราเลี้ยงแม่เราให้กินอิ่มเวลาใครมาทำขนมใครมาให้นะ น้ำหนึ่งน้ำมาให้ให้กินดีตลอดโมทนาทุกวันกินของเราแล้วก็ให้ผ่อนเจอหน้าเราเอาขนมเอาอะไรไปให้ก็ให้ผ่อนตลอดเนี่ยคนเราก็ต้องตอบแทนก็เขามีบุญคุณกับเราเขาเลี้ยงเรามาอย่างน้อยเขาก็อุ้มป้อนข้าวป้อนน้ำเราแม่เราป่วยมาแม่ป่วยครัวหกเดือนนะก็ยังทําอะไรไม่ได้ยังพูดไม่ได้เลยพูดไม่รู้เรื่องเขาก็ช่วยกันเลี้ยง พี่น้องช่วยกันเลี้ยงมาแม่ก็ป่วยเราก็ตอบแทนพ่อแม่พี่น้องเนี่ย
เขาทําให้เราโตมาได้เราก็ให้เขากินมั่งไม่เห็นเป็นไรเราก็ไม่ว่าไม่ด่าเขาทุกวันนี้โอ้ยมันฆ่ากันพี่น้องฆ่ากันแย่งทรัพย์สมบัติเนี่ยเล็กกุลีอยู่พุทธเจ้าก็มันแย่งกันแย่งกันต้องฆ่ากันแย่งกันเป็นใหญ่ประท้วงฆ่ากันทุกวันเนี้ยสิ้นธรรมไม่เอาเอาแต่เงินอย่างเดียวเงินมันจะช่วยอะไรได้หลวงปู่ทั้งวันบอกเงินมันจะช่วยอะไรได้มันช่วยได้แค่ไปโรงพยาบาล มันช่วยอะไรเราไม่ได้หรอกช่วยให้เจ็บให้ปวดไม่ได้หรอกช่วยให้เรามีความสุขมันสุขอยู่ที่บนทุกข์อยู่บนความทุกข์นั่นแหละแต่คิดว่าตัวเองน่ะสุขทุกนิดเดียวสุขเท่าเส้นพรมคนเราเนี่ยทุกเท่าผูกข้าวมองไม่เห็นไปเห็นเส้นพรมตาดีนะพวกเราไปเห็นเส้นพรม ภูเขาทั้งลูกมองไม่เห็นที่เรานั่งเนี่ยทุกเท่าภูเขายังไม่เห็นไปเห็นสุขเท่าเต้นก้น ตลกเลยไอ้ที่พลิกนะเห็นกับสุขนั่นแหละถ้าไม่เห็นกับสุขไม่พลิกหรอกพลิกไปพลิกมาเนี่ยเห็นสุขเท่าเต้นก้นทุกเท่าภูเขามองไม่เห็นมันบังนะเขาเรียกเส้นพุ่มบังภูเขาเอ้าเส้นพุ่มมันบังภูเขาทั้งลูกไว้ได้นะน่าสัจจันทร์นะ จะได้ชั่วโมงเลยจะได้เรื่องไหมเนี่ยพระพุทธยังไม่ได้ถึงไหนเราต่อทีนี้ก็พระเจ้าวันที่ออกบวชก็คือไปเที่ยวในส่วนก็เห็นเทวทูตทั้งสี่คือนายชนะพาออกไปข้างนอกไงไปเห็นเทวทูตทั้งสี่ก็เห็นสมณะนั่งอยู่โคนไม้โอ้สมณะมี มีความสุขนอนนั่งอยู่คนไม้คือเห็นพระนั่งคนไม้มีความสุขแล้วเห็นคนเกิดก็มีแต่ความทุกข์ร้องแง่แง่คนเกิดเลือดทั้งตัวเปรอะไปเตยเลือดออกมาจากท้องแม่เห็นคนแก่เดินล่างงอมฟันฟางหักพุ่มข้าวพงตัวงอเห็นคนเจ็บนอน คนตายก็ในถ้ำในชั้นนาชนะก็บอกว่าเนี่ยคือคนเกิดคนแก่คนเจ็บคนตายพระเจ้าก็รู้เลยอ้าวแล้วเราต่อไปก็ต้องตายทีนี้ก็เลยคิดออกบวชเนี่ยวันนั้นวันที่พระราหุลนางพิมพาประสูติพระราหุลพอดีก็เลยออกบวชตัดสินใจว่าเราต้องบวชไปห้าถ้ามันมีคนเกิด คนแก่คนเจ็บคนตายมันก็ต้องมีไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายที่มันคล้องคู่กันแสดงมันต้องมีพระพุทธเจ้าคิดยังไงคิดว่ามันต้องมีไม่ตายก็มีไม่เกิดก็มีไม่แก่ก็มีก็แสดงว่าถ้าไม่เกิดมันก็ต้องไม่มีไม่แก่ดิมันต้องทําไงไม่ให้เกิดก็เลยไปห้าวิชาที่มันไม่เกิดวิชาที่มันดับแล้วไม่มาเกิดอีกตายแล้วไม่เกิดอีก ชาติเป็นชาติสุดท้ายตายไม่เกิดวิชาคงกระพันเขาเรียกอมฤตธรรมธรรมที่ไม่ตายพุทธเจ้าเลยออกบวชไปกันในชนะที่ไปข้ามน้ำขึ้นมากันมาแล้วก็มาที่แม่น้ำก็มาตัดมวยพุ่มใช้พระแสงตัดมวยพุ่มก็แต่งตัวมาอย่างดีนะก็เลยถอดเครื่องแต่งให้ในชนะเอากลับไปวัง ก็เลยตัดเส้นผมอธิษฐานว่าถ้าไม่สําเร็จเป็นสัมมาสัมโพธิญาณก็ให้เส้นผมนี่ตกลงพื้นมาถ้าจะสําเร็จเป็นพุทธเจ้าเส้นผมก็อย่าได้ตกลงมาก็ตัดแล้วก็เสี่ยงถ่ายขึ้นไปก็เลยทุกวันนี้คนก็เลยทําผมพุทธเจ้าทําเป็นไล่อย่างแล้วแต่จินตนาการของคนที่ทําบางคนก็เอาไว้ผมจุก เมื่อพ่มมวยเอาไว้พ่มมวยก็มีแต่จริงๆแล้วพุทธเจ้าเนี่ยพอตัดพ่มปุ๊บไปคาดจากมวยพ่มแล้วเนี่ยจับพ่มตัดพ่มแล้วก็พ่มก็จะขอดเมื่อนในเมื่อพุทธเจ้านั่งอยู่ข้างล่างเนี่ยพ่มจะขอดเป็นก้นห้อยทั้งหมดจะรวมมาขอดหมดแค่กันแล้วก็ตัดครั้งเดียวก็ไม่ได้ตัดอีกยันนิพพานอยู่แค่นั้นไม่ยาวขึ้นมาอีก หนวดเขาไม่มีหลุดล่วงให้หมดไม่ต้องโกนด้วยอำนาจบุญบารมีพโยนผู้มวยพ่มขึ้นไป
พระอินทร์ก็เลยเอาผ่านมารองรับไว้ไม่ให้ตกพระอินทร์ก็รับไปก็ไปเนรมิตเจดีย์ที่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงเพราะพระอินทร์นี่เป็นจอมเทพเป็นหัวหน้าเทวดาอยู่บนดาวดึงก็เลยเนรมิตเจดีย์มาเพื่อเอาหมวยพรมนี้ไว้ทุกวันนี้ก็ยังอยู่บนนู้นนะพระอินทร์เอาไปเก็บไว้บนดาวดึง คนพระเขาก็เวียนเทียนทำบุญก็อยู่บนนะเขาเวียนเทียนเทศกันอยู่บนนะเทวดาก็ฟังเทศอยู่บนนะพระอินทร์ก็แสดงธรรมให้ฟังอยู่บนทวันนู้นน่ะเจดีย์ชื่อพระเกศแก้วจุฬามณีอยู่บนดาวดึงเป็นแก้วเป็นเจดีย์แก้วอยู่บนดาวดึงนะก็เลยอยู่ทุกวันนี้แหละพระเจ้าเสี่ยงทายแล้วก็ในชนะกราบพระเจ้าก็เดินต่อ อัญญาโกทัญญะเนี่ยคือโกทัญญะพราหมณ์เนี่ยมีโกทัญญะวัปปะพัทธิยะมหานามะอัศชิพราหมณ์ทั้งห้าเนี่ยก็มาบวชเป็นฤาษีตามห้าพุทธเจ้าไว้เจ้าชายเสด็จห้าไปไหนก็ตามห้าก็มาเจอพุทธเจ้าบำเพ็ญทุกกิริยาอยู่ที่ดงคัตสิริ อยู่ที่ถ้ำอดข้าวกันแล้วทำทุกอย่างทำจนพอบไม่สำเร็จทำยังไงก็ไม่สำเร็จกลั้นลมหายใจค่อยๆปล่อยลมก็แล้วเอาลิ้นดันเพดานก็แล้วทำสมาธิทำไม่สำเร็จพอตอนออกมาทีแรกก็มาเป็นมาเรียนวิชากับ อาจารย์อาลาราโบสถ์กับทุกขาราโบสถ์สอนนั่งสมาธิให้ก็ทำฌานแต่เป็นฌานโลกีที่สงบแล้วไม่มีวิปัสสนาก็ดูแล้วไม่ใช่ทางสำเร็จก็เลยมาปฏิบัติเองพอบารมีสร้างมาก็เพื่อนั่งสมาธินะคนเราเนี่ยที่เรานั่งเนี่ยต่อไปก็เราไม่นั่งวันนี้ต่อไปก็ต้องนั่งถ้าเราจะไปนิพพานต้องนั่งทุกคน ไม่ใช่นอนอยู่ไปนิพพานได้นะไปไม่ได้ให้ทานรักษาที่มันเบื้องต้นเองก็เลยมาเรียนอยู่ไม่สำเร็จก็มาทำเองจนมาถึงวันนี้วันที่วิสาขาบูชาเนี่ยวัน14ค่ำนางทุจาดาก็สร้างบารมีเหมือนกันอยากจะถวายข้าพุทธเจ้าเพราะเคยไป เคยไปอยู่ในศาสนาที่เขาเห็นผู้ยิ่งคนหนึ่งเขาถวายข้าพุทธเจ้าก็เลยตั้งใจท่านว่าขอให้ได้เป็นคนที่ถวายข้าพุทธเจ้าก่อนที่จะตรัสรู้นางพุทธาดาก็เลยนี่มาเกิดในชาตินี้นะมาเกิดอยู่ที่เมืองนี่แหละอยู่พุทธคยาเนี่ย อยู่ฝั่งตรงข้ามกันบ้านของนางก็เลยมาทำอาหารข้าวมาทุปายาตได้บนไว้ที่ต้นไทรว่าถ้าได้ตอนนั้นอายุ16ถ้าท่านได้สามีดีมีทรัพย์มีเท่ากันมีเท่ากันแสน ก็ห้าปณะจนมาพุทธเจ้าก็ร่างจากออกจากถ้ำนะมันไม่สำเร็จนะทรมานจนร่างกายพร่อมจนสลบแล้วสลบอีกถ้าเป็นคนธรรมดาก็ตายแต่พุทธเจ้าด้วยอำนาจที่มีบารมีต้องเป็นพุทธเจ้าอย่างเดียวก็เลยไม่ถึงกับตายก็ปีนก็มาดีดพินสามไส้ ไส้หนึ่งตึงไส้หนึ่งย่อนไส้หนึ่งปานกลางก็เลยคิดว่าเรามันตึงไปย่อนไปก็ไม่สําเร็จตึงไปก็ไม่สําเร็จต้องกลางๆพินไส้หนึ่งไส้กลางดังธรรมดาก็เลยเดินทางไส้กลางคือมรรคองค์8นี่เดินทางไส้กลางมัชฌิมาปฏิปทาก็บิณฑบาตชั่นอย่างเดิมทีแรกอดนะอดจนปัญจวัคคีย์นี่เลยนี่ออกไปเลย ห้าคนนี่นี่แล้วไม่สำเร็จแล้วกลับไปกินข้าวอีกแล้วทีแรกอดข้าวคิดว่าจะสำเร็จ
ตอนไปกินข้าวจำปัญญวัคคีย์ก็นี่ไปป่าอิสิปตนะมฤคทายังป่าอิสิปตนะมฤคทายวันเมืองข้างใกล้เมืองพาราณสีก็เลยไปอยู่นั่งทุจาดากันจังว่ามาแก้บนพอดีมาข้อไว้เนี่ยจนแต่งงานมีลูกจนมีลูกสะใภ้เนี่ยนึกขึ้นมาได้ก็เลยมาแก้บนว่าอ้าวเหล่านี้ทําสําเร็จแล้วก็เลยมาแก้บนเพราะเป็นลูกเศรษฐีอยู่ที่เมืองนี่ อุลุเวลาเสนานิคมก็เลยมาแก้บนเอานมโคนมวัวนะมากวนข้าวมัทุปายาส ข้าวมัทุปายาสอันมาเคยไปที่ลังกาเขาทำมาเพิ่งเห็นที่โน่นเขาทำอร่อยที่แรกคิดว่าอะไรข้าวอะไรกวนนม ไม่กล้ากินเอามาลองชิ้นหนึ่งจนเข้ากินจะหมดแล้วเลือดชิ้นทุตายลองยิบมาโอ้โหเมื่อกี้ยิบมาสักดีเขากินก็จนหมดก็เลยเห็นอ๋อข้าวมัทุปายาที่หุ้งด้วยนมมันอร่อยนะมันว่านมันทำด้วยนมโคนั่นแหละก็เลยเอามาพุทธเจ้าวันสิบสี่ข้ามพอเช้ามืดห้องวันสิบห้าค่ำนะ ก็มานั่งอยู่นั่นพอดีนั่งอยู่ใต้ต้นไทรที่นางสุชาดาไปบนไว้เนี่ยก็เลยให้คนใช้มาดูมากวาดทําความสะอาดเดี๋ยวจะเอาข้าวมัทุปายาสมาถวายคนใช้ก็มาดูก็บอกมาแล้วมาแล้วเทวดามาแล้วไปเห็นพุทธเจ้ามีรัศมีสว่างผิวพรรณยังเทวดาก็เลยมาบอกนางสุชาดาก็เลยเอาข้าว ใส่ถาดทองคําไปถวายไปถวายแล้วถึงพอไปบอกว่าพอลูกคนใช้มาตามก็เลยเอาข้าวใส่ถาดทองคําไปถวายเขาบอกว่าฉันได้สําเร็จแล้วคราวนี้ก็ให้แต่พระองค์เทวดาสําเร็จเหมือนที่ฉันสําเร็จพระเจ้าก็เราไปก็ไปฉันทำ49ก้อนครับ แล้วก็ชั่นไป49คำหลังจากนั้นก็เอาถาดมาล้างแล้วก็มาส่งน้ําแล้วก็เดินค้ำแม่น้ําในลานฉลาก็นั้นจะมาเคยนึกให้พุทธเจ้าไปเดินลุยแม่น้ําไปได้ยังไงพอไปเมืองอินเดียพอไปพุทธคยาไปเห็นแม่น้ําในลานฉลาอ๋อเดินได้ที่นู่นน้ําตื้นหน้านี้น้ําไม่ค่อยมีแต่ว่าทำไมพุทธเจ้าน้ําคงไม่ลึก คงจะประมาณแค่ครึ่งนักแข่งเรื่องหัวเข่าข้ามไปใช่แล้วข้ามไปที่ต้นโพไปนั่งนู่นไปเจอพราหมณ์เขาเกี่ยวยาให้8กรัมถวาย8กรัมไปนั่งปูที่นั่นแหละอธิษฐานปูไปปูทั้งในก็ยุบไปปูที่ตะวันออกก็เลยฟูขึ้นก็เลยนั่ง ถ้าไม่สําเร็จเราจะไม่ลุกจากตรงนี้เลยทําไมสําเร็จเป็นสัมมาสัมโพธิญาณจะไม่ลุกจากตรงนี้ถึงให้เลือดเนื้อเหือดแห้งให้ไปก็ยอมตายตรงนี้ครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายถึงนั่งถึงสําเร็จคืนเดียวสําเร็จเลยนั่งสมาธิคืนเดียวสําเร็จเป็นพุทธเจ้าได้เอาธรรมะมาสอนเราเนี่ยทําไมถึงสําเร็จเพราะสร้างบารมีมานานอย่างพวกเราที่ไม่สําเร็จเพราะเราบารมีมันยังน้อยมันไม่สําเร็จ แต่จริงๆแล้วธรรมะที่พุทธเจ้าตรัสรู้มาเนี่ยเรียกพระไตรปิฎกก็อยู่ในตัวเรานี้เนี่ยมันไม่มีคนรู้จักเราก็ไม่รู้ทั้งที่อ่านหนังสือแล้วก็ยังไม่รู้เพราะพระไตรปิฎกที่พุทธเจ้าตรัสรู้มาเนี่ย84,000 พระธรรมขันธ์เขาเขียนอยู่ในพระไตรปิฎกถ้าปฏิบัติตามก็สําเร็จเมื่ออย่างหลวงปู่สังวรปฏิบัติตามแล้วสําเร็จ ตามพวกครูบาอาจารย์สอนนี่พวกเราก็ไม่สำเร็จแต่พุทธเจ้าสำเร็จสำเร็จก็เสวยมุติสุขอยู่นั่นนะ7 สัปดาห์นะสัปดาห์แรกก็นั่งใต้ต้นโพสร้างหลังจากตัดสรุปแล้วก็นั่งอยู่ใน7 วันเพราะฉันข้าวไป49คำอยู่ใน7 สัปดาห์นะไม่ใช่ข้าวเลย
นั่งอยู่ใต้ต้นโพเจ็ดวันนั่งสวยมุติสุขมีแต่สุขอย่างเดียวทุกข์ไม่มีมายืนเพ่งต้นโพอีกเจ็ดวันเดินจงกรมอีกเจ็ดวันเจ็ดคืนนะไม่ได้ไปไหนเลยเดินนั่งเจ็ดวันยืนเพ่งต้นโพในเจ็ดวันไปเดินอีกเจ็ดวันแล้วก็นั่งพิจารณาพิธรรมอีกเจ็ดวัน สัปดาห์ที่ห้าก็ข้ามไปไปนู่นน่ะไปต้นไสข้ามแม่น้ำเนี่ยฉลากลับไปที่ต้นไสที่ชั่นเขาไปนั่งนั้นอีกเจ็ดวันแล้วกลับมานั่งที่สามุจรินอีกเจ็ดวันวันที่ฝนตกเนี่ยพญานาคก็เลยมาแผ่บังพานในเมื่อนี่ข้างล่างเนี่ยอยู่สามุจรินพญานาค ขดล้อมไว้เจ็ดรอบพอฝนตกเจ็ดวันเจ็ดคืนนั่งที่สามุจริน พญานาคเลยแผ่บังพานบังฝนไว้ให้บังลมด้วยให้สวยมุตุสุขเจ็ดวันสัปดาห์ที่หกอยู่สามุจรินแล้วมาหลวงพ่อจะน้องเคยพาไปสามุจรินอยู่ทิศตะวันออกเชียงไต ทิศใต้เนี่ยใต้ออกไปใต้ๆของต้นโพประมาณสัก2 กิโล2 กิโลได้มันมองเดินไปทางใต้สระอยู่ในกลางหมู่บ้านแต่คนไม่ได้ใช้น้ำนะสระทุกวันนี้น้ำมันเสียน้ำเคี้ยวไปนั่งนะใต้ต้นจิกมุจลินคือต้นจิกฝนตกเจ็ดวันเจ็ดคืนแล้วกลับมันมาที่ต้นข้างต้นโพอีกมานั่งที่ต้นเกศอีก เจ็ดวันนั่นแหละถึงได้ออกแสดงธรรมธรรมที่ตัดสโลมานะทีแรกจะไม่แสดงพอพรหมก็เลยมาอารัธนาธรรมที่เวลาพระยาเทศอารัธนาธรรมผมมาจะโลกาธิปติสหัมปติกาอัญชลียังที่วลังอายาจัตถะ ทันติทาตาปรกชาติกาเทเตตุธรรมังอนุกรรมปิมังปะชังพระพรหมเลยอารัธนาธรรมให้ครั้งเดียวพุทธเจ้าก็แสดงธรรมจนนู่นเลยตีจนนิพพานเลยอารัธนาครั้งเดียวก็ต่อไปก็ไม่ต้องอารัธนาครับโปรดคนได้ต้องเยอะเนี่ยจนมาเลื่อมาถึงพวกเราเนี่ยเราเกิดไม่ทันพุทธเจ้าแต่นี้ก็ถือว่าทันอยู่ในศาสนาพุทธ ครูบาอาจารย์ก็เรียนต่อมาครับอย่างหลวงปู่สังวานนี่ก็หลวงพ่อมาทองซ่อนหลวงปู่สังวานไม่รู้หนังสือเลยอ่านชื่อตัวเองก็เขียนไม่ได้อ่านก็ไม่ออกก็เลยไปบวชครั้งที่สองแกป่วยกรรมเนี่ยพาให้บวชป่วยแล้วก็พอดีแม่ชีจินนาเข้ามาซ่อนสมาธิให้บอกให้ป่วย ทำงานไม่ไหวนะป่วยอยู่บ้านแล้วก็ปฏิบัติธรรมาละหั่งธรรมาละหั่งแต่หลวงปู่ตั้งวันชอบพุทโธปฏิบัติอยู่กับน้องชายชื่อบุญชื่อส้มบุญปฏิบัติเพื่อนบวชครั้งที่สองครั้งแรกบวชก็อยู่พรรษาหนึ่งก็สึกอยู่พระทั่วไปอยู่ใช้เงิน ชั้นเขาส่องห้นแล้วก็เลยศึกมาครั้งนี้ตัดสินใจบวชอีกพอธรรมะมันเกิดคนปฏิบัติแล้วธรรมะมันเกิดอยู่บ้านไม่ได้ดวงตามันเห็นธรรมอยู่ไม่ได้ต้องออกจากบ้านอยู่ไปก็ตายคาบ้านท่านบอกพ่มข้าวหมดพ่มงอกหมดอายุ35เลยออกบวชมาบวชก็เลยอยู่วัดบันถึงเจอพ่อมาทองก็เลย ทีแรกก็อยู่บันถึงนะแต่ไม่เจอหลวงพ่อมหาทองแต่ครั้งนี้ไปเจอหลวงพ่อมหาทองก็เลยซ่อนสมาธิให้ก็เลยทําสมาธิสติปัฏฐาน4เนี่ยที่ครูบาอาจารย์ซ่อนเนี่ยกายเวทนาจิตธรรมดูกายดูเวทนาดูจิตดูธรรมกายเรานั่งอยู่หายใจอยู่เวทนาเดี๋ยวทุกข์มั่งสุขมั่งเฉยมั่งเวทนาซ้ำ นั่งไปก็รู้เองเห็นเองที่เราไม่รู้เราไม่ได้ดู
พอทุกข์เราก็เลิกทุกข์เราก็ลุกถ้าสุขก็อยู่นานน้อยพอทุกข์ก็เลิกอุเบกขาก็ไม่รู้จักนั่งสมาธิอุเบกขาไม่รู้จักเนี่ยไม่ได้สมาธิต้องรู้จักอุเบกขาถึงจะได้ถึงจะมีความเพียรนะอุเบกขาเวทนาเนี่ยเป็นเวทนาเวทนาสั้น ทุกข์นี่ก็เวทนาสุขก็เวทนาอุเบกขาเวทนาคือเวทนาที่มันไม่สุขไม่ทุกข์เฉยจิตเป็นกลางนั่งสมาธิถ้าจิตตกอุเบกขาเนี่ยจะมีความเพียรและจะเชื่อเลยเชื่อเรื่องสมาธินี่เชื่อเลยถ้าตกอุเบกขาจิตไม่คิดนะไม่คิดไปทางสุขไม่ทุกข์จิตมันเฉยเฉยคล้ายๆเหมือนสมาธิเกิดแต่เป็นอุเบกขาอยู่เรียกอุเบกขาเวทนา ถ้าอุเบกขาเกิดเราอยู่ได้อยู่ได้เป็นคืนๆเป็นวันๆมีความเพียรขึ้นอุเบกขาเกิดก็นั่งก็ไม่ทุกข์ไม่สุขนะเพราะอยู่ได้อยู่ได้เป็นวันๆเป็นคืนๆไม่ขยับนั่งสองสามชั่วโมงไม่ขยับก็อยู่ได้พอตกอุเบกขาพอทุกข์มันอยู่ที่จิตกายมันทุกข์มันอยู่เรื่องของกายจิตไม่ไปรับเวทนามาก็จบ พอมันไปรับมามันก็ทนไม่ได้ดิมันก็ชวนเพราะมันเป็นขี้ข้าในกายเนี่ยเจ้านายสั่งก็ต้องทํามันเราเนี่ยเจ้านายมันสั่งจิตมันสั่งเราเราเชื่อก็ต้องทําถ้าเราไม่เชื่อเราก็ไม่ทําเมื่อเรานั่งมันสั่งมันขยับสิขยับสิลุกสิลุกสิเราไม่ทําตามมันก็ยุ่งอย่างนี้เนี่ยพอนักเข้านักเข้าเราทนไปทนไปมันก็สบายกายเบาใจเบาสบายก็สุขมันเกิด พอสุขเกิดตัวก็เบาใจก็เบาไม่ทุกข์สบายนั่งไปจนสุขมันเกิดเขาเรียกปีติสุขเนี่ยมันสบายนั่งก็ไม่ปวดไม่เมื่อยนั่งอยู่เท่าไหร่ก็อยู่ได้ชั่วโมงนึงไม่ขยับเลยก็อยู่ได้ต้องชั่วโมงก็อยู่ได้แต่ถ้าขยับมันขยับเลยมันปวดเลยก็มันทุกข์อยู่เนี่ยเท่าภูเขาเราไม่เห็นไปเห็นสุขเต้นคน มานี่เขามันทิ้งสุขมาเอาทุกข์ไม่ใช่ทิ้งทุกข์มาเอาสุขคนจะผ่านทุกข์ไปได้มันต้องเอาทุกข์เอาทุกข์ไว้เอาสุขไปทิ้งไปก่อนถ้าเอาแต่สุขทุกข์มันก็ไม่เห็นเราก็ไม่เห็นก็จะเอาแต่สุขอย่างเดียวพอมันทุกข์น้อยก็พลิกแพลบทุกข์น้อยก็พลิกแพลบก็เราไม่เห็น พอไม่เห็นทุกข์มันจะล่วงทุกข์ได้ไงมันจะเลยทุกข์ไปได้ไงมันต้องนั่งให้เลยทุกข์คำว่าเลยทุกข์นี่ก็คือนั่งไปจนตัวมันเบากายเบาสบายไม่ทุกข์เลยนั่งมีแต่สุขพอสุขกับตัวก็เบาสบายไม่ปวดไม่เมื่อยเหน็บชาก็ไม่กินนี่เรียกเอาทุกข์เพื่อได้สุขถ้าเอาสุขมันก็มีแต่ทุกข์นั่นแหละเราไม่เห็นหรอกก็ทุกข์ทั้งวันมานั่งให้ทุกข์ทั้งวันก็ไม่เคยเห็น กลับไปไม่เห็นไปบ้านไม่เห็นทุกข์เลยพุทธเจ้าบอกให้ทิ้งไปทุกข์เนี่ยมันต้องเอาถ้าเราจะเอามันต้องเอาทุกข์ไว้เอาสุขทิ้งไปเพราะสุขมันเท่าเส้นข้นเท่าเส้นพรมทุกข์มันเท่าภูเขาต้องเอาไว้เอาไว้ก่อนเอาไว้เพื่อให้มันข้ามทุกข์คนนั่งข้ามทุกข์นั่งสมาธิถ้าข้ามทุกข์มันอยู่ได้เพราะมันทุกข์ที่ใจใจไม่ขยับกายไม่มีทางขยับ นั่งไปนั่งไปเดี๋ยวมันก็จิตมันตกอุเบกขาจิตนี่ตกอุเบกขากายก็เบาเลยนะไม่สุขไม่ทุกข์มันเฉยๆเนี่ยมันสบายเบาสบายไอ้ที่มันทุกข์เพราะว่าเราไม่ผ่านถ้าเราขยับชาตินี้เราก็ไม่ผ่านมันต้องให้ได้สักครั้งหนึ่งในชาตินี้ก่อนตายต้องให้ได้สักครั้งเราต้องทำหลวงปู่ตะวันนั้นทำสติปัฏฐาน 4อยู่ในป่าช้านะ ชื่อก็อ่านไม่ออกจนเทวดามาท่องให้ฟังนะเทวดาคงญาติท่านนะมาท่องอากาวตสูตรให้ฟังอิติปิโสปะคะวาลังอิติปิโสปะคะวาสัมมาอิติปิโสปะคะวาสัมพุทโธอิติปิโสปะคะวาอากาวตสูตรมีอยู่ที่วัดหลวงปู่สังวรเทวดามาท่องให้ฟังหลังจากนั้นมานะ พายุมันพัดหลวงปู่สังวรท่านว่าท่องอะไรท่องทำไมเขาจะป้องกันไว้ให้ดิก็แสดงว่ามันจะมี
เหตุร้ายพออายุไม้กี่วันท่านบอกเดือนพอพ้นยศมาพายุมันมาโอ้ยกิ่งไม้มันหักก็คงจะมาท้องไว้ให้เพื่อไม่ให้หลวงปู่ทั้งวันมีอันตรายตอนนั้นเพิ่งเข้าป่าช้าตอนล่างท่านก็เลิกพอพระบิณฑบาตได้มาก็ให้หลวงปู่หลวงปู่มาหาทองให้ฟังแล้วท่านอ่านหนังสือไม่ออกแสดงว่าเทวดาเนี่ยเขาดลใจให้คนใส่บาตรไปบิณฑบาตมีคนหนังสือใส่บาตรมาให้ เอาไม้หลวงพ่อมาหาทองอันเอาเนี่ยเมื่อไม่นานไม่กี่วันนี้มีเทวดามาท่องให้ฟังบอกกับป้องกันไว้ให้แสดงว่ากาวตะสูตรเนี่ยเอาไปท่องที่บ้านลมจะได้ไม่พัดบ้านพังทุกวันนี้บ้านเราเนี่ยพังหมดเมื่อ2 วันเนี่ยวันซืนเนี่ยพังไม่2-3 ร้อยลั่งพัดพังหมดอากาศมันเปลี่ยนหมดแล้วเพราะคนใจมันเปลี่ยน คนดีมีน้อยคนทำบาปมันเยอะปู่สังวานมันจะแรงขึ้นไปเรื่อยมันแรงจนเราทนไม่ไหวนั่นแหละสิ่งที่ไม่เคยเห็นต่อไปจะได้เห็นสิ่งที่ไม่น่าเกิดมันจะเกิดปู่สังวานท่านบอกไว้นะที่เราไม่เคยเห็นเราจะได้เห็นอะไรที่มันไม่น่าเกิดมันจะเกิดอาตมาไม่เคยเห็นในบ้านพัดนั่งข่าพังไปลอยลอยล่างไม่เคยเห็นเกิดมาไม่เคยเห็นนี่มาเห็นเนี่ย ตั้งแต่ไม่นานเนี่ยปีต้องไปมันยิ่งมากใหญ่ปีนี้ก็เยอะปีนี้มันโดนไปเป็นกี่ลั่งแล้วเกือบพันแล้วมั้งปีแล้วเป็นพันเห็นดูในข้าวนะโอ้มันยกลังคาไปเลยเลยทางข้างฟ้าต่อไปบ้านเรามุงลังคาไม่ได้เราลมพัดไปกินหมดต้องอยู่ตึกไปดินไหวก็ตายไปเลยทับตาตาย มันมีนะเมื่อก่อนมันมีวิชาที่ไม่ให้บ้านพังอาตมาเคยทำมันเคยมีลมมันพัดแบบนี้เนี่ยมันมาผ่านบ้านอาตมาบึกบึกลมแรงจริงๆเพราะคนใจร้อนทุกอย่างมันร้อนรีบร้อนหมดเลยคนมันทำบาปเยอะลุงปู่ทั้งวันคนทำบาปเยอะก็ต้องเจอเวรกรรมมันเยอะท่านบอกอะไรไม่เคยเห็นจะได้เห็นอาตมาปีนี้เห็นลูก ลูกเห็บเท่าๆไข่ไก่เนี่ยตกหลังคาทะลุหมดหลวงปู่ทั้งวันต่อไปเราจะได้เห็นมันตกใส่คนตายต่อไปคนจะตายเพราะลูกเห็บต้องได้เห็นอีกไม่นานเกินหรอมันโตขึ้นมาเรื่อยท่านบอกต่อไปก้อนมันจะโตมันก้อนก็ต้นนิ้วก้อยนิ้วโป้งอย่างใหญ่ถ้ามาเป็นเด็กมันเราไม่เคยเห็นนิ้วโป้งเคยเห็นแต่นิ้วก้อย ไปเลี้ยงควายเนี่ยควายเคยวิ่งหมดมันตกใส่ควายเราก็ต้องไปหลบต้นไม้ใบไม้มันตกใส่หลุดหมดทุกวันนี้เจอก็ใหญ่ๆ3-4 ลูกก็ตายแล้วมันร่นมาจากบนฟ้ามันจะเป็นต่อไปจะเป็นพอโลกมันเปลี่ยนหลวงปู่สังวานท่านบอกให้หลวงปู่สังวานท่านอยู่ในป่าช้านะ6 ปีรู้เห็นหมดในป่าช้านะ นั่งรู้หมดใครจะใส่บาตรได้อะไรวันนี้เขาจะใส่อะไรเนี่ยเช้าไปเนี่ยเห็นก่อนเลยว่าจะได้แตงโมชิ้นหนึ่งใครลูกหนึ่งไปก็ได้อย่างที่เห็นสมาธิเห็นจริงคนมีสมาธิเนี่ยมีฌานเนี่ยเวลาตายก็ไม่ลำบากคนไม่มีฌานตายลำบากหลวงปู่หลวงพ่อท่านน้องเคยเล่าให้ตมาฟังหลวงปู่ส่งเนี่ย เป็นพระไม่มีฌานแต่เป็นพระที่เป็นพระอรหันต์หลวงปู่สังวานบอกหลวงพ่อว่าไปหาพระอรหันต์กันก็เลยพากันมาเนี่ยที่มาเจอสังฆทานเนี่ยมาดูพระอรหันต์กันมาที่วัดอาวุธหลวงปู่ส่งเป็นคนอีสานบวชแล้วมาไปไล่ที่ไปกับหลวงปู่บุตรดาไม่สร้างวัดเป็นพระไม่สร้างวัด เป็นพระอรหันต์แต่ไม่สร้างวัดหลวงปู่บุตรดาองค์เป็นพระอรหันต์แต่ไม่สร้างวัดแต่หลวงปู่บุตรดามีฌานมีญาณญาณเนี่ยฌานเนี่ยถ้ามีญาณมีฌานแล้วมันจะมีญาณญาณยังรู้รู้อนาคตรู้อดีตเนี่ยคนมีฌานจะรู้ถ้าไม่มีฌานเป็นพระอรหันต์ไม่รู้นะหลวงปู่ส่งเป็นพระอรหันต์ก็มา5 หลวงปู่ส่งกับหลวงพ่อตะน่องออกจากป่าช้าอยู่บวชตอนนั้นได้4 พรรษา
ใช้เงินแค่เขาต้องห้นแล้วก็เดินทุดงไปแล้วมาเข้าป่าช้าหลวงปู่ทั้งวันเข้าป่าช้าอยู่ในป่าช้าอีก3 ปีออกจากป่าช้ามาเท่าไรที่พรรษาหลวงปู่ทั้งวันชวนมาห้าหลวงปู่ส่งบอกไปเที่ยว5 พาละหันกันก็เลยมาที่วัดอาวุธมาค้างอยู่วัดอาวุธ ลุงปู่ส่งไปอยู่ในป่าช้าวัดอาวุธทางกุฏิเขาสร้างกุฏิเล็กๆไว้ให้ในป่าช้าท่านก็อยู่ในป่าช้าแต่พระวัดอาวุธเป็นมหานิกายฉันข้าวต้องห้นแล้วลุงปู่ส่งฉันข้าวห้นเดียวอยู่ในป่าช้าแต่เป็นพาละหันคนกรุงเทพเขาก็ไปห้าหลวงพ่อน้องมานั่นก็เลยมาอยู่ที่วัดอาวุธก็เลยเดินมาเนี่ยเดินมาในส่วนเนี่ยก็คือท่านเห็นแล้วเห็นวัดตั้งแต่ท่านเห็นมาก่อนแล้วเห็นในสมาธิท่านก็เลย มาตามในสมาธิมาเนี่ยพอการเดินทางมันลําบากท่านก็เลยมามาอยู่วัดบุญท่านก็เลยเดินมาดูวัดตั้งแต่ท่านมาเจอลุงพ่อโตอยู่องค์หนึ่งแล้วก็มีพระอยู่กับลุงพ่อโตเนี่ยองค์หนึ่งพระองค์หนึ่งมีพระพุทธองค์หนึ่งพระเก่าๆลุงพ่อโตเนี่ยก็มาดูมีพระอยู่ท่านก็เลยว่าเดี๋ยวไว้มีบารมีจะมาท่านก็ กลับจากนี่ก็ไปนู่นไปทัมมี่ไปเดินทุดงกันเดินทุดงจากวัดทุ่งไปทัมมี่ก็เดินไปน้องพายไปที่นู่นที่อยู่ป่าช้าเก่าแล้วก็เดินเลยไปทัมมี่ไปอำเภอด้านช้างทำไมก็เป็นป่าดงดิบตมาเป็นเด็กตอนที่นู่นเป็นป่ามีเสื้อมีช้างตอนนั้นไปกัน หลวงพ่อท่านนั่งก็เดินไปองค์เดียวท่านไปทุดงองค์เดียวก็มีวิชาแล้วอยู่ในป่าช้าท่านทำสมาธิท่านเป็นพระไม่นอนตอนเข้าป่าช้าไม่นอนยืนอริยบท3ยืนเดินนั่งยืนเดินนั่งยืนเดินนั่งทำความเพียรไม่นอนตลอด3 พรรษาไม่นอนจนออกมาก็ไม่นอนไม่นอนมาตลอดไปอยู่ที่ไหนก็ไม่นอน นั่งอย่างเดียวเดินยืนนั่งเดินยืนนั่งแต่ถ้านั่งส่วนใหญ่ฉันบอกนั่งเป็นส่วนใหญ่ยืนน้อยเดินน้อยนั่งมากนั่งเป็นคืนคืนพระต้องมีสมาธิแล้วเนี่ยนั่งเป็นคืนเป็นวันนั่งนั่งจนท้องผูกจนเป็นโรคพ่อท่านน้องคือนั่งสมาธินั่งมากๆแล้วเลยเป็นโรคท้องผูกก็เลยเป็นลิฟที่ดวง เลือดออกก็เลยหลวงปู่สังวานก็เลยรักษาเอาหม้อไปฉีดยาก็ให้ให้ก็เดินทุดงต่อเดินไปทั่วไปอยู่ทัมมี่ซ่องพรรษาตอนนั้นพศ211ออกไปพศ211ที่เดินมาวัดตั้งฐานครั้งแรกพศ211แล้วก็เดินไปอยู่ทัมมี่เดินไปเข้ากำลังสร้างเคลื่อนกันตอนนั้น เขาก็ไล่ตำรวจมันไล่เขาจะจับเขาห้าว่าคอมมิวนิสต์ก็เลยเดินเขาไล่กลับมาก็เลยเดินลงมาทีแรกไปสั้นเขื่อนเลยเดินลงกลับมาก็มาเจอโยมโจรแกอยู่นั่นเป็นชื่อโจรแต่จริงๆแกไม่ได้เป็นโจรแกชื่อโจรแกก็เลยนิมนต์ให้ไปพักที่ยุงข้าวโพด ถ้าใครเคยมาช่วงก่อนนะตอนที่เขาติดปลาอยู่ตรงเนี้ยเป็นปลายมีกุฏิลังเล็กๆเป็นแบบไม้ขี้ฟากเขาทำด้วยขี้ฟากทำด้วยไม้ไผ่ข้างฝ้าไม้ไผ่พื้นไม้ไผ่เข้าไว้เขาโพดก็เรียกยุงเขาโพดท่านทายรูปมีต้นไม้ใหญ่ๆอยู่ต้นหนึ่งอยู่ยุงเขาโพดเขายมจนก็ดูแลเนี่ยไปจากไม่มีอะไรนะตอนนั้นบวชได้4 พรรษา ปฏิบัติแต่ประชาสร้างปีก็เดินไปก็ไปอยู่ทัมมี่แล้วอาตมาไปทํามันไม่ใหญ่อะทัมมี่มันเข้าไปไม่ได้หรอกมันอยู่สําหรับเสื้อก็มีเสื้ออยู่ตอนนั้นหลวงพ่อบอกมีเสื้อตอนที่ท่านไปนั้นมีเสื้ออาตมายังเกือบเสื้อกินไปนอนอยู่เกือบเสื้อกินคืนนั้นเสื้อมันจะขึ้นมากินก็เป็นเด็กก็ไปเล่นกันเนี่ยเตียงเจียวเจียวเจียวนะพอมืดเสื้อพอมาเนี่ยไปนอนอยู่ ก็มียายอาตมาก็มีแม่หลวงพ่อสนองกับพี่กับน้องแล้วก็มีพี่เศร้าอาตมานอนอยู่บนเขาสร้างเป็นในกุฏิแม่ชีแต่ว่า
กินข้าวด้วยหุ้งข้าวด้วยอยู่บนนั้นบันไดมันสูงนะบันไดเจ็ดขั้นสูงอ่ะเป็นเด็กก็เห็นบันไดมันสูงเป็นบันไดไม้ขั้นเดียวขั้นเดียวขึ้นไปมันคืนเสื้อมันมาทีนั้นมันไม่มีไฟฟ้าเป็นป้าดงดิบแต่มาไม่รู้หรอกเป็นเด็กก็ลาบอย่างเดียวเสื้อกินก็ยังไม่รู้หรอก แต่คนโตที่เขาอยู่กันเขารู้แม่คุณแม่หลวงพ่อต้นน้องเขารู้เขาบอกเสื้อมาเช้ามาเขาถึงเล่าให้ฟังไปดูหูลอยเสื้อตีนยังใหญ่มันมานั่งบนกองทรายมันจะขึ้นบันไดม้ามันล้อมอยู่ม้าวัดไล่ตัวมันช่วยกันล้อมเสื้อไว้แล้วเสื้อมันตบม้าม้ามันร้องเล่าให้ฟังแล้วเขาก็เคาะหมาก็แก๊ก เสื้อมันเลยไปก็เลยรอดไม่งั้นอาตมาเสื้อกินแล้วตอนนั้นอายุประมาณสักสิบไม่ถึงสิบขวบนะพอสร้างมา110ตัวอะไรสิบกว่าๆนะพอลุงพอต้นน้องปีอยู่ปีทุตายพอสร้างมา116อาตมาไปช่วงนั้นน่าจะประมาณทั้งพอสร้างมา115น่าจะประมาณนะ15 16นะอาตมาไปอ่ะ แต่ช่วงนั้นจะไปช่วงแรกที่เตื้อจะกินนะพอมาตอนล่างนี่มันเริ่มเจริญหลวงพ่อน้องก็อยู่นั้นต้องบรรซ่าก็เลยเดินต่อก็เดินมาที่วัดอาวุธอีกแล้วก็มาดูวัดสังฆทานอีกรอบแล้วก็เดินไปนู่นไปภาคใต้ไปกับหลวงพ่อทองหลวงพ่อทองลูกศิษย์หลวงปู่สังวานเหมือนกันเดินไปต้องก่อนหลวงพ่อทองเขาติดยาติดบุหรี่ก็ไม่มีตังค์ซื้อก็ เดินไปก็เก็บใครดีดยาทิ้งก็เก็บมาสูบหลวงพ่อน้องก็เดินไปเจอขี้ยาก็เก็บให้อาจารย์ทองไว้สูบแต่หลวงพ่อท่านไม่สูบไปก็นู่นไปภาคใต้นู่นน่ะไปอยู่ทําแกบนู่นน่ะอยู่เพชรบุรีไปอยู่เพชรบุรีไปของหลวงพ่อทองแล้วอยู่ไปแล้วลุงพ่อทองเขากลับหลวงพ่อน้องก็ไปองค์เดียว ไปนู้นไปภูเก็ตเดินไปภูเก็ตทำไมก็ดงดิเดินอยู่ทำกระป๋ออีก3 ปี อยู่ทำมี่ไปซ่องปีไปอยู่ทำกระป๋ออีก3 ปีกลับจากทำกระป๋อมาอยู่ทำมี่อีก10 ปีตอนนั้นท่านอายุ30นะมาอยู่สังฆทานเนี้ยอายุ30พอดีตอนไปซ่อนอยู่ทั้งมีดท่านอายุ20 กว่าไปตกภูเขากระดูกแตกท่านอดทนนะท่านไม่กลัวความลําบากไม่กลัวความเป็นปวดอดทนจนท่านหายปวดแต่มันไม่หายนะหายไปจากใจท่านแต่ตัวกายยังปวดอยู่ท่านก็ทนอยู่งั้นเลยที่มาเนี่ยมาสร้างวัดสังฆทานมันลําบากเนี่ยมาตอนอายุพอสร้างมา117อายุเต็ม30พอดี มาช่วงเมษาพอดีท่านเกิดเมษาปีเดือนที่แล้วเนี่ยเดือนที่แล้วอายุได้73ถ้ายังอยู่นะ73นั่นแหละลำบากมานี่ก็อดๆยากๆอยู่ไม่ได้ข้าวไม่มีชั่นมาเป็นเนนอยู่นี้ก็ลำบากเดินเท่านี้เดินไม่ดีง่ายทองเลยนะสมัยก่อนนะพ้นตกอย่างเงี้ยไม่ต้องไปไหนอ่ะไปได้ยกข้าวไม่ขึ้น ดินมันติดต้องทู่กับต้นนี่นะต้นมะพร้าวติดเป็นเปื้อกเลยต้องไปทู่ออกเดินลืมไม่ได้เลยต้องเอาปลายเท้าจิกไว้จิกลื่นพลืดลนน้ำเลยตูมมันมีขู่ซ่องอันเลยเนี่ยต้นเขาเนี่ยหน้าลงประตูนี่เมื่อก่อนเป็นขู่น้ำมีต้นมะพร้าวเป็นแถวเลยในถนนที่อยู่นั่นนะก่อนมีต้นมะพร้าวที่วัดมีนิดเดียวมีตรงนี้เนี่ย ก็อยู่กันเนี่ยครูบาอาจารย์อดทนกว่าจะมามีลานธรรมมีงี้ให้พวกเราเนี่ยยากก็มาจากธรรมะที่
ปฏิบัติมาเพราะธรรมะอยู่ในตัวคนทุกคนไม่ว่าจะนับถือศาสนาอะไรก็มีธรรมะอยู่ในตัวแต่เราไม่เห็นขั้นต้นธรรมะของคนขั้นต้นมันก็ต้องให้ทานรักษาศีลมันมีอยู่แล้วแต่คนเราขี้เนี่ยวไม่รู้จักธรรมะพระเจ้าเขาไม่ได้ซ่อนคนที่เขาบอกไปเนี่ยใครทําได้ก็ทําไปทําไม่ได้ก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะศาสนาพุทธใครนับถือก็ได้ไม่นับถือก็ไม่ว่าอะไร เราจะอยู่ในศาสนาพุทธหรือไม่อยู่อยู่ศาสนาอะไรก็ได้ธรรมะก็อยู่ในตัวทองทุกคนแต่ไม่มีคนบอกเรามีพระเจ้าบอกครูบาอาจารย์มาบอกเราให้ทำนะธรรมะนี่คือการอดทนคนที่อดทนนะจะมีธรรมะจะได้ธรรมะคนไม่อดทนไม่มีธรรมะมันก็มีแต่เรื่องโลกเข้ามาอยู่ก็สั้นเลยเรื่องมีแต่เรื่องโลกก็แข่งขันอย่างเดียวธรรมะหากินไม่ทันเข้า นั่งๆไปจะหมดแล้วมั้งคุยธรรมะคนหดไปหดไปนี่ถ้าเป็นคอนเสิร์ตละคนแน่นตึ๊บจัดคอนเสิร์ตเลยมั้งจัดท็อกโชว์เลยธรรมดาแล้วแต่บุญของคนคนไม่อดทนก็อยู่ไม่ได้มัน ก็เบื่อมันเป็นเรื่องของการสร้างบารมีพวกทุกคนต้องมีอย่านึกเลยว่าเราจะนอนถึงเช้าหรือเปล่าถ้านั่งนี้อาจจะทึ่งเป็นหลายคนยังเห็นต่างคนต่างหลับตื่นมาตัวแข้งจะทําไงฮะไปนอนนั้นถ้าเกิดตัวแข้งจะทําไงไม่รู้ตายตั้งก็เมื่อไหร่มันมีนะก็คนขับรถตายมันไม่กี่วัน ตายเมื่อเดือนที่แล้วนี่หลับตายไปเฉยๆลุกไปเที่ยวกลับมาตอนตีสามมาเจอเพราะตัวแข้งน่ะตายคนขับรถตั้งอาถรรพ์มีคนเดียวตายไปแล้วตอนนี้เลือดตะลดคนขับไม่มีใครอยากตะมักขับก็ไปตะมักขับรถได้เป็นเทพบุตรหลวงปู่สังวานบอกพูดธรรมะยมก็หลับหมดลุกนี่หมด ถ้าพูดธรรมะไปเนี่ยเลือดอาตมาองค์เดียวอีกต้องเปลี่ยนเรื่องนะดูแล้วเมื่อจะลุกบ่อยลุกหมดธรรมะคุยไม่ได้ถ้าเราฟังแล้วมันทำไมพระพุทธเจ้านะธรรมะเข้าพระพุทธเจ้าแสดงนี่ท่านจะไม่มีศรัทธาท่านไม่แสดงให้ฟังนะ แล้วถ้าแสดงไปแล้วไม่ได้อะไรเลยก็ไม่แสดงท่านจะรู้จิตของคนว่าคนเนี้ยมันมีบุญเก่ามามั่งไหมเคยทำไหมถ้าไม่มีก็ไม่แสดงพุทธเจ้าแสดงให้ฟังสำเร็จมากที่สุดคืออนุปุพพิกถาสำเร็จเป็นกฎโกรธเป็นสิบล้านคนฟังสำเร็จเป็นสิบล้านหัวข้อมีอนุปุพพิกถา เลขคาถาห้าข้อฟังแล้วสำเร็จเคยฟังว่าเคยป่ะเคยฟังไหมอนุปุพพิกถาเคยไหมไม่ต้องแสดงแล้วเรียนสำเร็จกันหมด เป็นธรรมะพุทธเจ้าแสดงแล้วคนที่สำเร็จทำไมเขาถึงสำเร็จ คนที่จะสําเร็จได้ต้องน้อมเอียงจิตต้องโน้มไปตามคําพูดของพุทธเจ้าเมื่อเราฟังละครไอ้ที่มันเล่าจนเรานั่งร้องไห้หรือโกรธไอ้คนนั่งโกรธนั่งกองอยากจะทุบวิทยุนั่นน่ะจิตมันโน้มเอียงแบบนั้นมันอยู่ในธรรมะนั่นเลยสําเร็จน้อมใจไปจิตเป็นสมาธิคนจะเป็นสําเร็จได้ต้องจิตเป็นสมาธิ พุทธเจ้าแสดงละจิตรวมเป็นสมาธินั่งพิจารณาที่พุทธเจ้าแสดงคือไม่ใช่สําเร็จปฐมฌานนะสำเร็จเป็นสมาธิคือขั้นอุปจารสมาธินั่งฟังพระจิตสงบเป็นอุปจารสมาธิตัวมีรู้ว่าตัวมีใจมีนี่มันจะพิจารณาร่างกายตัวเองไปด้วยพุทธเจ้าแสดงให้ฟังแล้วทำวิปัสสนา เจริญวิปัสสนาไปสำเร็จขั้นใดขั้นหนึ่งพอรู้กายรู้ใจรู้ใจก็คือ
ใจคิดอะไรเราก็รู้คิดเป็นทุกข์คิดเป็นสุขก็รู้แต่บ้านเราคนที่เมืองเรานี่นับถือศาสนาพุทธถ้าไปเทียบอินเดียอินเดียเดิมเลยเนี่ยเป็นฮินดูมีศาสนาเยอะแล้วตอนล่างเนี่ยศาสนาพุทธหายไป ให้ด้วยการคนไม่เอาแบบบ้านเรานี่นี่เอาฝรั่งเอานู่นฝรั่งมันทำดีติดพวกเกาหลีทุกวันนี้คนเราติดเกาหลีเห็นเกาหลีมันเห็นกระนมเลยทำนาก็ต้องไปเกาหลีทำเมืองไทยก็เน่าอีกหม้อเมืองไทยทำถ้าเน่าฟองก็อยู่เนี่ยทำไปตายไปคนแล้วพวกชีดให้ตายไปคนแล้ว หม้อเถื่อนชีดอะไรเข้าไปไม่รู้ชีดแล้วชักเลยตายเลยอยากหน้าตึงชีดซะตายเลยกรรมนั่นคงมีกรรมต่อกันไม่เป็นหม้ออยากเป็นหม้อนี่เป็นหม้อทำก็มีเนี่ยทำตัณฑกรรมแล้วมีปัญหาก็ฟ้องกันไปคนเราไม่เข้าใจตัวเองไม่เข้าใจโลกเขาเรียกไม่เห็นตัวเองไม่เคยดูตัวเองเลยดูแต่เมื่อไรเราก็ไม่ช่วยสักที ต้องกระจกเท่าไรก็ไม่อยากเห็นหน้าตัวเองอยากจะเปลี่ยนถ้าเปลี่ยนเองได้เปลี่ยนแล้วเปลี่ยนไม่ได้ก็ไปให้คนอื่นเขาเปลี่ยนให้ใครไปรู้ก็เปลี่ยนไปแล้วมันจะตายให้เราถ้ารู้เราก็ไม่ทนเจ็บทนปวดเท่าไรก็ทนทำจมูกเขาดันในนั้นเขาไปจมูกในหมดเลยเลือดให้เขาทำจมูกดงจัดไม่ชอบอีก ไปฟ้องร้องเขาอยู่เนี่ยจมูกดงเขาดึงออกให้ก็เจ็บอีกมันดันเลยไปนี่เลยเนี่ยขึ้นไปนี่อยู่ที่หัวคิ้วจมูกอะไรไปดงตรงนี้ ทำได้ไงเอามาออกเอาเรื่องเขาอีกไปให้เขาดึงออกทำจนเละเละหมดเลยหน้าเนี่ยทีนี้ไม่ทำไงก็ฟ้องร้องเขาที่แกไม่ได้ยิ่งทำยิ่งเละ ก็มันเป็นกรรมของเราเนี่ยเราไม่ช่วยจะให้มันช่วยทําให้ช่วยมันจะไปช่วยกี่วันมันไม่ใช่ลดเลยจะมาปะผุให้ได้ตามที่ต้องการนี่เนื้อมันไปทํามันน้อยมันก็เน่าทําไม่ดีไปตัดก้นเอาก้นมาแปะเนื้อน้อยกระดูกมันเยอะก็ตัวเองไปอดอาหารจนตัวเลือดที่โครงจะให้หน้ามันอ้วน ไม่เอาอะไรมาอ้วนมันก็ต้องดันเอาอะไรเข้าไปใส่แทนให้หน้ามันอ้วนเป็นงานคนก็ชอบแต่โหเห็นแค่ไหนยังก็ไอ้ที่โครงเคยเห็นปะเขาก็อยากพร้อมไอ้ที่เขาอยากพร้อมผมมาทำไปออกทีวีแต่มันอ้วนคนอ้วนคือคนส้มบูนคนพร้อมอดอยากตายยากถ้ามันไม่อดมันจะพร้อมเลยนี่อยากพร้อมไปเล่นยานี่ได้พร้อม ทุกวันนี้คนติดยาถึงเยอะไงติดยาแล้วมันพร้อมหุ้นดีติดยาบ้านเมืองเราก็กลายเป็นเมืองขี้ยาอาตมาไปที่ลังกาเนี่ยจำยันทุกวันเนี่ยไปรับพระบรมสารีริกธาตุไปกับหลวงพ่อสนองอ่ะไปลังกาประเทศลังกาเอาบุหรี่ไปซองหนึ่งถ้าผมพอไปกี่วันไปสิบวันสองคงพอมั้งดูดมั้งไม่ดูดมั้ง พกไปซองหนึ่งพอไปถึงโน้นนั่นดูดแต่ยาซองหนึ่งมันทำท่าจะหมดเดินไปเซเว่นเขาเดินไปทั่วตลาดหมดไปไหนก็ไม่มีบุหรี่เมืองเข้าไม่มีคนสูบบุหรี่เลยไม่น่าเชื่อนะไม่มีค่ายเลยแล้วก็ไม่มีแล้วไม่มีคนสูบเราจะข้อยาเส้นเขาว่าร่างมันหมดถ้าเจอใครต้องข้อแน่เลยเนี่ยคนติดเนี่ยมันยากแค่ข้อเขา ไม่มีเลยคนบ้านเข้าไม่สูบยากินมากมีแต่ไม่สูบยาอาหารโอ้โหเอาไปเห็นโอ้โหผักข้มผัดผักข้มยอดผักข้มกินผักข้มต้มผักข้มผัดผักข้มต้มจืดผักบุ้งผัดผักบุ้งต้มไม่มีเลยจะกินปลากินไก่ไม่มีเลย 10 วัน
ไปมีอยู่นู้นในเข้าไปในรีสอร์ทเขานะเขามีไก่ทอดให้แต่ปกติไม่มีถ้ำเขาบอกไม่มีวันเข้าเนี่ยวันพระแต่งชุดเข้าเหมือนเราเนี่ยเราก็วันนั้นไปเขาพาไปดูต้นโพที่เข้ามาปลูกที่มาจากอินเดียที่พระเจ้าโศกส่งมานะ ให้มาปลูกที่ลังกาที่ลูกเศร้ามานะมาปลูกว่าคนไปไหนกันเห็นเดินข้าวพลึบหมดไปไหนครับรถวิ่งผ่านมีแต่คนพอเราไปที่ต้นโพถึงเห็นโอ้คนเอาเสื้อผ้ามาที่แต่งตัวชุดไม่แต่งชุดข้าวก็มากันมาอาบน้ําก่อนเขาว่าเขาจะอาบน้ํามีร่องน้ําน้ําไล่ผ่านที่ต้นโพเขาอาบน้ําแล้วเขาถึงจะเดินเข้าไปเขาที่ต้นโพไปนอนอยู่ต้นโพนะ บ้านเข้าศรัทธาเขาเรียกศรัทธาจริตพาละหันไม่มีประเทศลังกาไม่มีใครนั่งสมาธิสมาธิไม่รู้จักพระไม่มีไม่มีนั่งสมาธิมีเมืองไทยนี่นะเมืองไทยก็มีน้อยพระซึ่งมีพระก็ที่นั่งสมาธิก็มีน้อยคนไม่นั่งสมาธิพระก็ไม่นั่งนั่งน้อยก็เรียนปฏิปัฏฐกเยอะ ปฏิบัติน้อยเขาเรียกคันธะธุระเยอะวิปัสสนาธุระน้อยพระเจ้าพิสูจน์มีธุระส่องยังมีคันธะธุระกับวิปัสสนาธุระคือเรียนพระไตรปิฎกกับทำวิปัสสนาเจริญพระกรรมฐานมีส่องยังพระทำได้ต้องยังทำไร่ทำนาไม่ทำธุรกิจไม่ทำไปทำธุรกิจเดี๋ยวก็ติดคุกสิโดนเขาโกง พระเขาไม่ทำพระเจ้าให้ทำต้องยังให้เรียนก็ทำวิปัสสนาไปคุบ้านเข้าออกไปไหนก็ไม่เจริญคนอยู่ตามภูเขาบ้านเขาก็ปลูกบนภูเขาเขาอยู่กันนะบ้านเมืองเราคนไม่เข้าวัดบ้านเข้าเนี่ยโมวันพระนี่เต็มเลยคนมากันเต็มหมดเลยเต็มวัดพระเนนเต็มหมดแต่เขาไม่ปฏิบัติเขาอยู่กันนะ คนศรัทธาจริตบ้านเข้าก็เลยเป็นศรัทธาแต่ว่าศาสนาเนี่ยอยู่กับเข้านานดูแลอยู่นานเมืองไทยอยู่ไม่นานคนไทยนี่ศาสนาไปแล้วทุกวันนี้นี่หมดแล้วเจอพระไม่ดีมันจะไปดีไงก็พระมาเอาคนมาทําพระมันก็มีดีมีไม่ดีคนดีมีคนไม่ดีมีเจอคนดีมาเป็นพระมันก็พระดีเอาคนมาทําพระคนไม่ดีมาเป็นพระมันก็ไปดีไง มันก็ไม่ดีดิเพราะเราไม่รู้ใครดีไม่ดีพอไปเจอพระไม่ดีก็โทษพระเลยด่าตามตูดเลยด่าพระเลยนี่มันก็เสี้ยหมดเลยศาสนาก็คนไทยมันเลยแข่งขันกันแย่งกันทํากินก็เลยเลิกอย่าไปมันเลยวัดพอไม่ไปวัดเนี่ยไม่มาวัดบ้านเราก็เสี้ยอะไรอย่างนะคนไม่มาวัดบ้านเมืองเราเนี่ย การเปลี่ยนแปลงของคนในโลกเนี่ยพุทธเจ้าพูดไว้ไม่มีผิดเลยว่าศาสนามันจะอยู่แค่4,000 ปีอยู่กับคนเนี้ยคนจะรู้สักศาสนา4,000 ปีนี่เข้ามาส่องพันกว่าปีศาสนาจากเมืองไทยเนี่ย70 ล้านคนมีนับถือศาสนาพุทธเนี่ย60กว่าล้านถ้ามาเข้าวัดกี่ล้านนับเปอร์เซ็นต์นับไม่ถูกหรอก คนที่เข้าวัดนับไม่ถูกแล้วพอพ่นพวงมันได้ยังนะเมื่อก่อนนะอาตมาเป็นเด็กโรงเรียนเนี่ยปิดวันพระวันโกนพอวันโกนเนี่ยเขาปิดวันพระปิดต้องวันพระไม่ไถนาควายปล้อยเลี้ยงไม่ไถไม่มีใครทํานาไม่ทําบ้ามู่ไก่ไม่เชือดไปตลาดไม่มีมู่ค่ายนะอาตมาเป็นเด็กนะทุกวันนี้มีทุกวันวันโกนวันพระวันวิสาขะกูเชือดทุกวัน เชือดวันละหมื่นต้องหมื่นมู่ฮะกลายเป็นล้านประเทศไทยเนี้ยแล้วมันจะเจริญได้ไงคนจิตใจก็เสื่อมดิค้ากันเป็นว่าเล่นมันเสื่อมวัดประยุทธ์ไม่ตรงซะแล้ววันพระกลายเป็นวันเศร้าไปแล้วเป็นวันจันทร์เป็นวันอังคารไปแล้วคนก็ไม่มีเวลาเด็กก็ไปโรงเรียนมาวัดก็ไม่ได้พ่อแม่ก็ไปทํางาน วันพระก็กลายเป็นวันทํางานไปในวันเศร้าอาทิตย์หยุดก็ไม่ตรงวันพระอีก
พอหยุดห้างมันเปิดก็ต้องไปห้างอีกคนมันเยอะมาวัดไม่ได้ไปแล้วพ่นเสี้ยมันออกมาเลยอาตมาดูแล้วนะพ่นเสี้ยมันออกเยอะเลยหนึ่งพอไม่พาลูกเข้าวัดพ่อแม่ไม่เข้าวัดลูกก็ไม่เข้าพอลูกไม่เข้าลูกก็ไปห้างเอาอะไรก็เอาให้ได้อย่างใจทุกอย่างใจร้อนเอาอะไรก็จะเอาอะไรก็ให้ได้ไม่ได้ไม่ยอมเอารถเอาอะไรก็ต้องเอาให้ได้เพราะคนเราทุกวันนี้ เลี้ยงลูกก็ตามใจแล้วก็ใจร้อนนมกินก็กินได้เลยหิ้วก็กินได้เลยเอาเด็กออกใหม่ก็เอานมกระป้องมาใส่เอาน้ำอุ่นๆใส่ให้น้ำที่ต้มแล้วน้ำสุกใส่ชงให้กินเลยก็กินเลยพอลองหยัดเข้าปากเงียบกริบสมัยก่อนลองไปก่อนนี่เด็กไม่มีความอดทนเลยที่นี่มาลั่งไม่ให้มันก็ลอง ลองก็แม่ก็เห็นลูกลองก็ใจคอไม่ดีก็ให้กินอีกนี่เด็กก็กลายเป็นคนใจร้อนทุกวันนี้คนใจร้อนนะเราไปโทษโลกร้อนวันนี้อาตมาไปออกรายการธรรมะสว่างใจมีโยมโทรมาว่าพ่อเขาเนี่ยพอเดือนสี่เดือนห้าพ่อเขาจะใจคอไม่ดีบอกอากาศร้อนแล้วใจคอไม่ดีเป็นเหมือนคนบ้าแต่ไม่บ้าโทษโลกร้อนอีกจริงๆอ่ะ โลกนี่มันร้อนเพราะคนใจร้อนเลยทําโลกร้อนใจร้อนหมดเลยทุกวันเนี้ยตามถนนหนทางเนี่ยบ้านเรานี่บีบแต่ไม่ได้เลยชักปืนยิงเลยขับรถนะอินเดียเนี่ยก็โอ้โหถ้าขับไปเห็นอินเดียนี่โยมเคยไปโยมจะรู้เลยไปอินเดียนั้นบีบแต่กระฐานหมดเลยแก้อะไรไม่รู้เรื่องถ้าไม่มีแกลไม่ได้เลยในอินเดียเนี่ยเขาเมืองประชาธิปไตยเต็มร้อย บ้านเรานี่มันห้าสิบห้าสิบพวกมาขวาบ้านเราบ้านเข้าในประชาธิปไตยรถส่วนกันเนี่ยถนนเล็กๆมันส่วนกันมันจอดรถเอาคนขับตรงกันมันคุยกันเลยท่ามคุยกันโวกวากโวกวากรถต้องขันส่วนกันคุยกันไอ้ข้างล่างก็บีบแต่กระฐานวันไหวไม่ต้นใจทําเฉยถ้าบ้านเราเนี่ยโอ้ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวพวกฉักปืนยิงเลยบ้านเรานี่ใจร้อนหมดแล้วบ้านเรานี่ คำว่าพุทธคนพุทธนี่มันหมดแล้วมีแต่คนเถื่อนพูดทั้งวันต่อไปมันจะแหลงบ้านเราเนี่ยมันจะแหลงไปเรื่อยคนเนี่ยมันจะเปลี่ยนโลกก็ร้อนพอโลกร้อนเลยพ่นกระทบก็รุนแรงหิมะลูกเห็บก็ตกใส่หัวต่อไปไม่เลือกคนนี้มัน ทำใจร้อนหมดเลยพ่อแม่ไม่เข้าวัดพอพ่อแม่ไม่เข้าวัดลูกก็ใจร้อนเลี้ยงลูกก็ใจร้อนหมดเลยลูกร้องก็ไม่ได้ลูกจะเอาแรงให้ได้อย่างใจต่อไปคาดใจมันก็ฆ่าดิเมื่อวานซื้อเนี่ยไปข้อตังแม่กินเหล้าไม่ให้แม่บอกพอแล้วจุดไฟเผาบ้านเลยพอแล้วก็เผาทิ้งไปเลยตำรวจมาจับโมโหเผาบ้านเลยนี่คนไทย สมัยก่อนไม่มีนายประเภทนี้ไม่มีเมื่อก่อนรถไม่มีคนก็ใจเย็นรถไม่มีก็ไปไหนก็เดินมาไปดูนั่งซ่องกิโลเดินข้าไปก็โอ้โหไปยังก็ไปยังห้องมันยากไปพอกลับเลยก็ห้ากินก้าวข้ามไม่ออกกลับมาตีซ่องตีซ้ำจะไปก้าวข้าออกเนี่ยจะหลับแล้วเดินมันตึงหูบ้าน หลับตาเห็นแต่บ้านอีตอนไปเนี่ยโอ้มันคึกคืนเพราะคนเรามันอดทนนะไม่ก่อนไปนั่นก็ช้ายังเร็วแค่จักรยานทุกวันนี้มันขึ้นเครื่องบินนะทุกวันนี้ถ้ารีบเนี่ยขึ้นเครื่องบินเลยอะไรมันเนี่ยทำให้คนใจร้อนโดยปริยายเพราะกุลียุคเนี่ยยุคมันจะหมดเนี่ยมันตอนนี้มันก็ ศาสนาพุทธอยู่บ้านเราอีกแค่พันกว่าปีอยู่กับคนเนี่ยอีกพันกว่าปีแล้วในพันกว่าปีนี้มันคนไม่เข้าวัดได้ต่อไปมันจะมีไหมไม่มีหรอกคนไม่เข้าวัดมองเห็นวัตถุมันล้ำค่ากว่าทุกวันนี้คนก็ค่ายอากาศค่ายไม่ได้หมดเนี่ยบ้านเราเนี่ยเป็นเงินเป็นทองหมดคิดอะไรก็เป็นเงินหมดพอคนจนก็จนต่อไป คนรวยก็รวยต่อไปพระเจ้าให้คนรวยเนี่ยเกื้อนุ่นคนจน
เอาแบ่งให้คนจนกินพระเจ้าบอกแล้วนะมันเป็นของเรารวยไม่แบ่งต้องเป็นคนจนตายก็จนตายแล้วไม่ได้อะไรไปเลยสมัยก่อนฟันเฟินในคนเลี้ยมทองเขาเผาไปแล้วนะฟันอยู่ในกองขี้เถ้านะฟันทองคำเขาเลี้ยมฟันทองคนตายมันฟันเป็นทอง ไปเผ่ามีแต่ขี้เถ้ากับฟันทองอยู่ก็ไม่ได้เอาไปฟันก็เป็นขี้เถ้าเลือดแต่ทองชิ้นนึงอยู่นั่นไม่มีใครเอามันไม่ได้อะไรไปแม้แต่ฟันในปากเลี่ยมทองคํายังไม่ได้ไปแล้วเราจะเอาอะไรกันไปมีแต่ความตายตายลูกเดียวอยู่ไปก็ตายเองไม่นานคนทุกวันนี้อายุไม่ยืน สมัยพุทธเจ้ายังมี100 กว่า120 130บ้านเราในต่อไปไม่มีไปอย่างนี้อีกสิบปีไม่มีเลยไอ้100 กว่าไม่ต้องเจอมีแต่20 30ตายหมดฆ่ากันตายแข่งรถกันตายเพราะพ่อแม่ต้องโทษพ่อแม่แล้วมันเป็นกรรมของคนเนี่ยเพราะคนเนี่ยถ้าเป็นเทวดาเกิดมามันก็จะมาเจอพ่อแม่ที่ใจบุญเหมือนกันเพราะคนมันเนี่ยมันต้องเป็นญาติกัน ใจบุญก็ใจบุญทำบุญทำบุญทางบ้านนะตระกูลอาตมาทำบุญก็ทำบุญทางยกครอบครัวเลยไม่มีใครไม่ไปทำบุญเพราะพ่อแม่จะใช้ให้ไปไปแทนพ่อแม่พ่อแม่ไม่ไปก็จะใช้ลูกไปไปวัดอาตมานี่ไปมาแต่เด็กหิ้วบิณฑบาตไปดูมาหมดใครเป็นไงไงดูหมดดูคนรวยดูคนจนคนรวยได้อะไรไปคนจนได้อะไรไป ไม่มีใครได้อะไรไปตายแล้วก็ไปตัวเปล่ามือเปล่าทุกวันนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรให้เราเห็นเขาไม่ประทุมมุดอะไรให้เห็นทำไมก็ยังสมมุดนะคนตายก็ยังมาทําสมมุดให้เห็นเอาดอกไม้ทุบเทียนมาใส่มือให้นิมนต์พระมาสวดให้สวดตั้งยังไม่ตายทุกวันนี้ตายแล้วค่อยสวดเมื่อก่อนสวดก่อนตายคนพอจะตายเขานิมนต์พระมาสวดเลยให้คนหู้มันได้ยินธรรมะได้ยินพระสวดใจมันก็จะเป็นบุญมันก็ สบายคนตายใจมันสบายมันก็ไม่สบายเพราะใจมันเป็นหัวหน้าใจเป็นไม่เป็นผู้นําที่มันไม่ตายกายมันตายมันเกิดตายเกิดตายไม่มีใครเกิดเลยไม่ตายเกิดก็ตายเกิดก็ตายตายกันหมดตายจะได้อะไรไปก็ตายล่วงหน้าไปเราต้องเยอะแยะพ่อแม่ก็ตายแล้วพ่อแม่จะมาไม่เลือดแล้วแต่เขาก็ไปแต่เขาไปดีแม่จะมาเนี่ยเข้าฌานได้นะ เป็นคนมีบุญแกคงเทวดาเก้านะแล้วก็จะไปเกิดกันบอกแต่มาว่าแม่จะไปเกิดที่ยุคพระสียาเมตไตรแม่สมัยก่อนเขาเรียกพระสีอานคนสุพรรณพระสีอานยุคนั้นสบายกึ่งมนุษย์กึ่งเทวดาคนอายุยืน80,000 ปีพวกเรานี่มีแค่ไม่กี่ปีนี่หูยเดือนกับคนสัก800,000 ปีอยู่กันคนที่อายุยืนเขามาอย่างนี้ ที่ทำไมเขาถึงอยู่ได้80,000 ปีคนอยู่ได้เหลือ80,000มันกึ่งมนุษย์กึ่งเทวดาใจนั่นมันเป็นเทวดาตัวมันเป็นมนุษย์อาหารพระพุทธเจ้าว่าโลกเนี่ยโลกมนุษย์เนี่ยที่มันมีมนุษย์เนี่ยมันมีอยู่4 โลกมีอยู่4 ทวีปบ้านเราเนี่ยเขาเรียกชมพูทวีปชมพูทวีปมีอายุได้100 ปีตอนเนี้ย100 ปี ถ้าใครอยู่ได้เกินที่ว่ากำไรอยู่ได้100ก็กำไรอายุอยู่ตามบุญตามกรรมไม่ถึงว่าคนทั้งประเทศทวีปนี้จิตใจดีมีสิ้นธรรมอายุยืนพอสิ้นธรรมเสื่อมไปอายุสั้นนี่บ้านเรานี้มันอายุสั้นแล้วนะพระพุทธเจ้าบอก100 ปี100 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 ปีนี่สมัยพระพุทธเจ้ามีอายุ100นี่ผ่านมาแล้ว 2,500 กว่าปีอายุเรามันจะมันก็ต้องยืนลดมาแล้ว25 ปีตอนนี้มาตรฐานคนจะตายอายุยืนคือ75 ปี75 ปีเนี่ยอายุยืนเนี่ยนับพวกเราไปเนี่ยถ้าใครอยู่ได้75คนนะอายุยืน100 ปี100 ปี100 ปีมันจะล้นไปจนเลือด10 ปีท่านบอกว่าถ้าคนไม่เอาสิ้นธรรมอายุจะสั้นลงอยู่ที่อาหารการกินบ้านเราทุกวันนี้กินอะไรอายุทำไมถึงสั้นกินอะไรที่บ้านกินอะไร กินอะไรกินไก่บ้านจะมาทำไมก่อนเป็นเด็กนะบ้านเลี้ยงไก่แต่ไม่เชือดกิน
พ่อจะไม่ทําบาปใหญ่กว่าปลาจะไม่ทําเป็นสัตว์จะไม่ทําทําแค่ปลาพ่อทําบาปแค่ปลาทําเลี้ยงลูกครอบครัวยากจนนะหาปลาให้กินเอามาใส่ปลาไว้ให้กินหน้าเนี้ยกินแต่ปลาขย่ําเขาต้มปลาซับปลาหมู่ยังน้ํามันหมู่ไม่มีทอดปลาเลยว่าแต่จะไปนั่นปิ้งอย่างเดียวปลาอดอยากอยู่มาเนี่ยโตมาด้วยปลาจะมาเนี่ยตัวเม่นทราบตัวเม่นกินปลาก็มันอยู่ที่บุญเราเราทํามันไม่ดีเองก่อนเคยน้อยใจเรานี่มันเกิดมามันจนแต่บางทีนึกโทษพ่อแม่ทําไมล่ะพ่อแม่เราจนหนึ่งเขาเป็นบุญบุญแล้วที่เรามาเกิดในครอบครัวพ่อแม่ที่ยากจนแล้วเข้าวัดมีบุญ นี่ถือว่าคนมีบุญแต่คนไม่มีบุญไม่มาวัดหรอกในพวกนั้นไม่ว่าไม่เข้าเพราะมันไม่ดูถูกบุญดูถูกว่าบุญไม่รู้ว่าตัวเองอยู่ด้วยบุญคิดว่าอยู่ด้วยเงินคนหมดบุญก็หมดลมเนี่ยเอาอะไรมาเป่าก็ไม่ฟืนไม่อยู่ได้ชักก็ตายออกซิเจนนะบางคนเนี่ยตายแล้วไม่ยอมตายก็เป่าออกซิเจนไปจ้างหม้อเป่าให้ไปหม้อบอกถ้าชักก็ตาย ก็ไม่ชักหม้อก็เลี้ยงไว้ก่อนไปชักทำไมชักเดือดตายก็อดเงินดิต้องเอาไว้ก่อนอ้าวคนจะตายมันง่ายนิดเดียวไม่หายใจก็ตายแล้วอยู่ปลายจมูกนี่เนี่ยคนหมดบุญทีนี้คนเราที่มันอยู่ได้ทุกวันนี้มันคนมีบุญเนี่ยโยมที่นั่งอยู่เนี่ยมีบุญถ้าหมดบุญโยมก็ตายพ่อแม่ที่ตายไปแล้วเขาหมดบุญบุญที่เขาทำแต่ชาติก่อนก็คืออายุเหล่านี้แหละ แล้วเนี่ยอายุชาติหน้าเราจะยืนไม่ยืนก็อยู่ที่เราทําตอนนี้แหละเพราะทํามาเป็นมนุษย์จริงเนี่ยมาเขาเรียกมาเริ่มต้นเริ่มต้นก็คือเขาอนุบาลใหม่ก็ไก่ก็ไข่ใหม่เริ่มใหม่เริ่มคิดใหม่ทําใหม่เกิดมาทีแรกมีสิ้นคนเราเนี่ยเกิดมามีสิ้นไม่เคยทําบาปเลยเกิดมาทีแรกบริสุทธิ์เด็กนั้นบริสุทธิ์นะสิ้นมีพอโตมาหน่อยเรื่องก็คลายนูนคลายนี่พอโตเป็นนุ่มก็กินเหล้า เมายาสิ้นตัวเองก็หมดก็กลายเป็นคนผิดปกติบ้านเราเนี่ยทุกวันเนี่ยคนผิดปกติมากกว่าคนปกติปกติคือคนที่อยู่ในสิ้นเนี่ยคือสิ้นนี่ไม่ได้จำเป็นว่าอยู่ศาสนาพุทธทุกศาสนาเนี่ยถ้าไม่ทําบาปหาข้อเนี่ยคือมีสิ้นไม่ฆ่าสัตว์ไม่เบียดเบียนสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ผิดกามเมไม่เอาเมียเข้าลูกเข้าพ่อแม่เข้าพวกเข้าเนี่ยไม่ผิดกามเมไม่โกหก ไม่ดื่มน้ำเมาห้าอย่างเนี่ยคนมีสิ้นมีอยู่ห้าอย่างจะรักษาไม่รักษาถ้าเราไม่เมื่อละเมิดห้าอย่างเนี่ยไม่ทำห้าอย่างเนี่ยเขาเรียกคนปกติถ้าคนผิดปกติเขาละเมิดห้าอย่างคนกินเหล้าเมาปกติไหมไม่ปกติเห็นป่ะเมาแล้วพูดมากพูดมากเจอกลองแล้วก็เต้นเย้งเย้งเย้งเจอก็ตีกลองก็เล่นลำวงเย้งเย้งเย้งพูดไม่รู้เรื่อง เขาถึงมาให้คนเมาครับรถไงคนมันไม่ปกติโรคจิตจิตมันไม่เต็มแล้วสติไม่มีแล้วขาดสติคนปกติเนี่ยมันต้องมีอยู่ในห้าข้อนี่ไม่ละเมิดห้าข้อเนี่ยคนปกติแล้วสิ้นในห้าข้อเนี่ยทำให้เป็นมนุษย์ทุกศาสนานะไม่ใช่ว่าศาสนาพุทธอย่างเดียวศาสนาอื่นก็ทําไม่ละเมิดห้าข้อเขาก็ได้เป็นมนุษย์แต่ว่าความเห็นไม่ตรงกัน แต่ถ้ามาเจอศาสนาพุทธก็เรียกสมาธิที่มีปัญญาเห็นชอบเห็นจริงๆเห็นว่าสวรรค์มีจริงนรกมีจริงบาปบุญมีจริงกรรมมีจริงเวรมีจริงนี่เห็นถูกเห็นว่าสมาธิก็มีจริงที่เราไม่นั่งนี่เรายังเห็นว่ามันมีไม่จริงมันคงไม่มีกับเราหรอกมั่งสมาธินะก็เรานั่งมาจนครึ่งวันก็ไม่เจอ นั่งเมื่อกี้นั่งชั่วโมงใครได้สมาธิมั่งใครจิตสงบมั่งโยมเลยได้สมาธิมั่งจิตเป็นอุเบกขามั่งมันเราไม่เชื่อไงไม่เชื่อว่าสมาธิมีจริงเนี่ยเรายังสงสัยอยู่ยังเป็นนิวรณ์เรียกวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยในสมาธิเพราะนิวรณ์มันครอบงำเราจิตมันจะเป็นสมาธิได้ไงนิวรณ์ห้าอย่าง ต้องละองค์ห้าประกอบองค์ห้าละห้าอย่างประกอบห้าอย่าง
มีกามฉันทะยินดีในรูปคนอื่นในรูปในรสในเสียงเนี่ยสัมผัสเนี่ยจิตที่มันเอาวอร์เป็นกามฉันทะเนี่ยกามคุณห้านะรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเนี่ยคือนิวรณ์เรานั่งไปมันจะมาสกัดกั้นเราเนี่ยพยาปาทะความพยาบาทไม่พอใจคนอื่น นั่งไปบางทีไม่พอใจตัวเองปวดเมื่อยโกรธตัวเองอีกพยาบาทคนอื่นพอมานั่งที่จะสงบความพยาบาทมันจะปรากฏกับเราในจิตเราต้องละมันเนี่ยทีนะมิทะนั่งมาเสื่องซึมเง่าง่อยซึมเศร้าง่วงเง่าเห่านอนนี้เรายังไม่พานพอไม่พานมันสมาธิก็ไม่เกิดไม่เกิดก็ไม่เชื่อนี่ พุทธเจ้ากุกุจ้าฟุ้งซ่านลำคาญใจนะนั่งไปเลยมันฟุ้งซ่านมันรู้สึกร้อนอกร้อนใจอยากจะลุกไปมันก็ไม่ผ่านถ้าเรานั่งจนมันฟุ้งซ่านจนมันดับเพราะมันมีอยู่แล้วเดี๋ยวก็ฟุ้งซ่านเดี๋ยวก็ง่วงนอนเดี๋ยวก็ส่งไส้ถ้าเราข้ามพวกนี้ไปสมาธิถึงเกิดต้องดับพวกนี้ไป วิจิกิจฉาความลังเลสงสัยสงสัยในตัวเราเราคงไม่มีบุญละมั้งนั่งไม่เห็นได้ให้คนอื่นเขานั่งได้เปล่าสงสัยเขาอีกสงสัยในสมาธิให้พุทธเจ้ามีจริงหรือเปล่าที่มานี่ไม่ได้มาทัดทาอะไรฉันมาแก้บนก็เลยสงสัยมาบวชแก้บนมีว่าเนี่ยแก้บนต้องยกมือเลยเพ้อเยอะมั้ง ผมบวชแก้บนมันก็เลยไม่รู้จักสมาธิพอไม่รู้จักสมาธิมันก็ไม่ทำนะพอพระมาเทศก็ง่วงนะมันก็ยังฟุ้งซ่านเบื่อพูดอะไรน่าเบื่อไปนอนดีกว่าลุกรุดไปเลยใช่ป่ะมันเป็นอย่างนั้นพอเราข้ามไม่ห้าอย่างที่พูดไปเนี่ยมันต้องประกอบอีกห้าอย่างสมาธิถึงเกิดวิตก วิตกยกจิตขึ้นสู่ลมหายใจดูลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกจิตจดจ่ออยู่ที่ลมเข้าลมออกท้องพองท้องยุบนี่คือประกอบองค์ห้าวิตกยกจิตขึ้นสู่ลมหายใจวิจารณ์ลมเข้าลมออกลมสั้นก็รู้ลมยาบก็รู้ลมละเอียดรู้นี่คือวิจารณ์วิจารณ์หนักขึ้นหนักขึ้นมันเพลินมันก็จะเกิดปีติจิตเริ่มสงบจะเกิดปีติปีติก็รู้สึกฮึกเหิมร่างกายจะมีเลี้ยวมีแรง ตัวเบาสบายปวดเมื่อยก็หายปีติเกิดนี้มันหายหมดอ่ะปวดเมื่อยหายหมดเราจะมีความสุขความสุขก็สุขจากที่เราทำสมาธิสุขจากสมาธิมันเป็นสุขที่ท่าวอนสุขที่เราสัมผัสได้มันไม่ใช่สุขจากเงินจากทองไอ้พวกนั้นเราสุขมามันทุกทั้งนั้นเราคิดว่ามันสุขมีเงินมากก็ทุกนอนไม่หลับบางคนมีเงินมากนอนประเทศไทยไม่ได้ไปนอนอยู่ประเทศอื่น เขาไล่ไปก็มีที่ไม่อยากอยู่ก็มีเพราะมันคิดว่าข้างนอกสุขกว่าเนี่ยมันก็ต้องไปอยู่ไม่ได้เนี่ยประกอบองค์ห้าพอมีความสุขก็จิตก็จะรวมเป็นหนึ่งเป็นเอกคตาเลยเอกคตาลมจิตก็สว่างสวัยไอ้ที่คิดมากหายหมดมันจะมีแต่ความสุขสบายสบายกายเบาใจเบาสบาย เนี่ยประกอบองค์ห้าคือเป็นฌานเขาเรียกปฐมฌานมีฌานแล้วทีนี้ตายไม่กลัวแล้วมีปฐมฌานไม่ต้องไปกลัวแล้วทีเนี้ยพอเราได้สักครั้งเราผ่านมาถึงปฐมฌานได้แต่มันมายากไม่ใช่มาง่ายพระไม่ใช่จะได้ทุกองค์ไม่ได้หรอกถ้าความเพียรไม่พอไม่มีได้มันต้องเพียรถึงจะได้เวลาจะได้มันก็ได้ง่ายๆสมาธิเนี่ย ถ้ายากก็ไม่ได้พอยากเอ้ยเราเคยนั่งสงบแล้วทีนี้อยากจะให้เมื่อนเดิมไม่เมื่อนอีกอะไม่มาอีกนะหายไปอีกแล้วสมาธิไม่ได้ทุกวันทําไม่เนี่ยไม่ได้ทุกวันบางนี้บางวันได้บางวันไม่ได้บางวันก็ฟุ้งซ่านบางวันก็ง่วงเง่าเห่านอนคนกินไม่ได้นอนไม่หลับทําสมาธิเราจะนอนหลับจะเป็นคนหลับง่ายกําหนดก็หลับอยากหลับไม่ลงก็ต้องหลับ
พอสมาธิเนี่ยพอจิตอยู่กับกายเมื่อไรคนจะง่วงนอนไอ้ที่มันจะหลับนะจิตมันเข้ากายไอ้ที่ไม่หลับมันคิดบางนอกจิตบางนอกจิตออกจากร่างเราเนี่ยจิตออกร่างทุกวันวันยังค่ำพอเรามีสมาธิแล้วเนี่ยจะตายเราต้องใช้ทุกคนต้องใช้จําเป็นไหมจําเป็นนะทุกคนต้องจําเป็นต้องใช้สมาธิถ้าไม่มีสมาธิจะตายยาก คนเราไม่ใช่ปุ๊บปั๊บหลับตายมันห้ายากมันต้องไปลองโอ้ยโอ้ยก่อนแล้วแต่กรรมมากกรรมน้อยมีสมาธิคนมีสมาธิตายมันสบายอาตมาเคยเห็นมาแล้วเห็นหลวงพ่อสนองเห็นแม่อาตมาเข้าฌานตายเคยเห็นตายง่ายตายเมื่อไหร่ไม่รู้ตายแล้วตัวไม่แข็งคนเข้าสมาธิตายตัวไม่แข็งอย่างคนหลับตายยังโยมที่ว่าตายแค่ไม่กี่ชั่วโมงลูกมาเจอตัวแข็งแล้ว นี่คือคนไม่มีสมาธิตายจะตัวแข็งไม่กี่ชั่วโมงก็ตัวแข็งคนมีสมาธิเนี่ยทิ้งไว้วันก็ไม่แข็งทิ้งไว้ทั้งคืนก็ไม่แข็งน่าสะใจอำนาจของสมาธิมันรักษาตัวไว้ด้วยนะคนมีบุญเนี่ยบุญจะดูแลรักษาเพราะเราทำบุญรักษาบุญบุญที่เกิดจากใจเราทำให้เราเนี่ยไม่ไปที่ชั่วเพราะคนเราทุกวันนี้มันโอ้มีแต่ห้าเรื่องตายทั้งนั้น อยู่รอดไปได้วันวันก็บุญโอ้ไม่มีบุญเลยมันตายง่ายคนเราคนจะตายมันนิดเดียวไม่ให้ใจแป๊บเดียวก็ตายทุกวันนี้มันโอ้คนเรามันทิ้งไม่หมดความดีไม่เอาเลยมองเห็นเงินทองดีก็ไปหมดมันต้องแบ่งอาทิตย์หนึ่งเนี่ยเราต้องอย่างน้อยเราต้องมาวัดสักครั้งหนึ่งวันหนึ่ง วันที่เราหยุดอย่างที่วัดนี่ลุงพ่อทั้งทึ่งทำในท่านชิกเป็นวันเศร้าอยู่ด้วยวันพลาด้วยเพราะคนที่เขาหยุดงานวันเศร้าเขาจะได้มาพวกราชการก็ได้มารักษาสิ้นเปิดให้คนมารักษาสิ้นแล้วก็ที่นี้ก็ฟรีกินฟรีอยู่ฟรีนอนฟรีมีพัดลมเป่าให้นอนอีกมีไหมที่ห้องมีไหมมีนะให้นอนฟรีไม่ได้เก็บว่าคนละเท่าไรด้วย ให้อยู่ฟรีคือหลวงพ่อท่านน้องท่านมองเห็นคนเนี่ยมันมีทุกข์มากคนเราทุกวันเนี่ยทุกข์มากห้าทางออกไม่เจอทุกข์ไม่มีกินก็ทุกข์พออยู่แล้วทุกข์ลูกไม่ดีพ่อไม่ดีเมียไม่ดีอีกที่เราเมายาเงินทองไม่พอใช้นี่มีแต่ทุกข์ทั้งนั้นทุกข์ที่ตุดคือการเป็นหนี้การเป็นโรคคนไม่มีโรคเนี่ยสบาย มันไม่มีโล่งก็ไม่ถูกน้อยคนพอป่วยห้างเงินมันเท่าไหร่ก็หมดเอาไปให้หม้อหมดแล้วหม้อต่อราคาไม่ได้ด้วยเคยไหมเขาเรียกพันต่อ900ได้ไหมเขาไม่ให้หรอกหม้อเขาว่าไงว่าตามนั้นเป็นกฎหมายของหม้อเลยเขาพูดน่ะศักดิ์สิทธิ์ทำไมให้เพราะฟ้องอีกนอนโรงพยาบาล มีอาตมาเคยได้ฟังคนโคราช อายุ72 ปีเกล็ดลิ้นหัวใจรั่วแกมาโรงพยาบาลแถวสระบุรีเนี่ยไม่ต้องโรงพยาบาลแล้วอยู่ๆไปก็เขาก็เลยฉีดยาให้ฉีดยาหัวใจพอฉีดยาหัวใจไปไตไม่ทำงานไปโดนยาเขา น้ำท่วมปอดอีกมาโรคหนึ่งที่แรกมาหัวใจรั่วอยู่3-4 วันเป็นโรคไตเยี่ยวไม่ออกอีกทีนี้ยุ่งเลยน้ำท่วมน้ำก็คั่งที่โครงนี่ทีนี้ก็ให้ลูกสาวนึกถึงอาตมามาก็เลยโทรมาห้าก็บอกมาถ้าว่ามีโรงพยาบาลไหนดีบ้างก็มีเงินก็มีเงินเยอะบอกโรงพยาบาลที่ไหนดีที่สุด พออาการหนักแล้วตอนนี้น้ำท่วมปอดด้วยหัวใจรั่วด้วยลิ้นรั่วด้วยบอกมาทรวงอกเลยทรวงอกในเก่งนะเขาบอกไม่มีเตียงไม่ว่างเอาเตียงไม่ว่างก็ไปเอกชนเขาเลยพากันมาเอกชนมานอนอยู่ประมาณอาทิตย์หนึ่งเขาบอกว่าเดี๋ยวให้ร่างกายแข็งแรงเลยเขาจะผ่าตัดขอให้วางเงินล้านหนึ่ง
ถ้ามันจะมาบอกให้ถ้าหม้อก้อนพาให้เปล่าถ้าหม้อให้บอกว่าให้พามันไม่ต้องเสียดายเงินทําไม่ทําเดี๋ยวก็พาตายยุ่งนะเขาเลยไปถ้าหม้อให้ไหมพ่อเนี่ยพาให้ไหมห้าสิบหม้อบอกห้าสิบ ถ้าบอกมาห้าสิบก็ตายอ่ะที่หม้อยังไม่แน่ใจก็แสดงว่าตายมาวัดนี่นี่ก็ห้าสิบพลาดทางก็อยู่ไม่ไกลเมนอยู่ใกล้ๆนี่แกเราเชื่อนะบอกมียาดีดีมาลองกินดูกินฟรีด้วยนี่คนนี้ธรรมารักษาเขาก็มาเลยนะไปบอกหม้อบอกว่า จะออกโรงพยาบาลหุ้ยออกได้ไงเดี๋ยวไปตายกลางทางนะหม้อไม่รับผิดชอบนะถ้าจะไปก็ได้ใส่แบตเตอรี่ไว้ถ้าใส่เท่าไหร่ส่องแสนใส่แบตมาอันส่องแสนบอกไม่ต้องใส่ถ้าใส่เนี่ยหม้อต้องไปห้าหม้อตลอดเลยพอแบตเตอรี่มันต้องไปห้าหม้อตลอดไม่ต้องใส่เดี๋ยวเกิดเรามารักษาที่วัดให้มันต้องเอาแบตไปห้าเขาตลอดเลย แกไม่ใส่หม้อบอกไม่ใส่ตายนะเขาบอกไม่เป็นไรตายก็ไปวัดแกเลยมาให้ลูกสาวเนี่ยยากให้พาให้พ่อเทไดตังตั้งล้านหนึ่งมาอาตมารักษาคนนี้ให้นะมาอยู่วัดก็เราก็บอกเลยเรารู้เนี่ยอาตมาเนี่ยเป็นหม้อบอกว่ายานะอย่ากินเค็มนะโรคไตห้ามกินเค็ม ห้ามกินรสดีห้ามกินพงชูรสเกลือน้ำปลาอย่าใส่กินจืดๆแกมาถึงวัดแกหิวก๋วยเตี๋ยวร้านไปซื้อมาให้กินดึกๆเนี่ยปันนี้นะห้าทุ่มกว่าเนี่ยกินก๋วยเตี๋ยวไปน้ำท่วมปอดหายใจไม่ออกนั่งก็ไม่ได้นอนก็ไม่ได้จะตายเขาเลยพากันไปส่งโรงพยาบาลอีกลูกสาวโทรมาพ่ออาการหนักแล้วนอนอยู่ข้างวัดตรงนี้ตรงแท็กซี่ อาการหนักแล้วพออาตมาออกซิเจนไปให้ก็เลยเอาไปลูกสาวกลับไปโคราชฝากไว้ด้วยว่าฝากพ่อไว้ด้วยเขาก็ดึกๆนี่เราก็ไปเอาไปส่งโรงพยาบาลที่เดิมหม้อวายบอกเลยมาให้ไปไม่ไปดีไม่ตายเขาบอกหม้อวายไปอยู่ได้อีกเจ็ดวันไม่ถึงเจ็ดวันหรอกห้าหกวันโทรมาอีกจะกลับวัดอีกไงบอกไปรักษาที่วัด จะออกมาเขาก็ไม่ให้มาเขาบอกอย่าไปนะไปตายนะถ้าไปมาทีเนี้ยตายนะมาไม่ทันหรอกเขาบอกเขาตัดสินใจมาทีนี้ก็บอกอย่ากินนะไอ้ที่ก๋วยต้มก๋วยเตี๋ยวอย่าไปซื้อกินกับข้าวต้องทํากินเองข้าวต้มข้าวเปล่าๆกินพอคนป่วยบอกถ้ากินอย่างงี้มันจะอยู่ได้ไงมันไม่อร่อยเลยบอกอยากอร่อยเลยเยอะเลยอยากไม่อร่อยถ้าอยากอร่อยก็คือนั่นแหละกินแล้วตาย กินละตายเอาไหมอร่อยอร่อยตายเลยแกก็เลยทําตามแกไม่กินให้มาหกปีแล้วเนี่ยคนเนี่ยเอาเงินมาให้ห้าพันบอกว่าเอาเงินให้ลุงพี่ห้าพันเอาเงินมาให้ที่วัดบอกว่าอาตมารักษาไม่ต้องการเงิน โยมเอาไปใส่ตู้นะตู้ที่วัดให้มาใส่ที่โบสถ์เนี่ยเท่าเลยมาใส่ที่โบสถ์เนี่ย5,000เขาก็โมทนาบุญก็เลยโยมมีบุญถ้าโยมไม่มีบุญตายแล้วอาตมาไม่ได้เก่งเกินเลยโยมกินให้เองให้กินตายก็มีกินให้ก็มีนี่เรามันเคยส่งข้อการมันถึงกินให้มันก็ให้นะให้ยันทุกวันเนี่ยนานๆโทรมาทีถ้าเขา เป็นนู้นเป็นนี่เลยโทรมาถามถ้าไม่เป็นเขาไม่โทรเดินได้อะไรได้ทุกอย่างตอนนี้อายุเกือบ80แล้วนี่ตอนนั้น70ต้องประมาณ78ปีนี่อยู่ได้มียาให้กินกินฟรีด้วยคนไม่ตายเพราะโรคบางอย่างกินก็ตายไม่กินก็ตายยานะบางอย่างกินก็ให้ไม่กินก็ให้ บางอย่างไม่กินไม่ให้กินถึงจะให้ให้โรคกรรมนะกินก็ตายไม่กินก็ตายเพราะมันโรคกรรมมันจะตายเขาเรียกกรรมตัดหลอนมันต้องตายก็คือตาย
ก็จะไปอะไรมันตายก็ไปเกิดใหม่หมดเรื่องไปทีนี้เกิดเป็นอะไรเท่านั้นนะเกิดใหม่เป็นม่ายทำไงห่วงวัดมาวิ่งอยู่ที่วัดอีกพวกมาปล่อยคิดว่าพระชอบม่ายเขามาปล่อยที่แท้ก็ญาติตัวเองเลยเอามาปล่อยถ้าไม่ใช่ญาติมันจะไปอยู่กับโยมได้ไงโยมไม่รักญาติเองใช่ป่ะถ้ารู้ว่านั้นญาติเราเราก็ไม่ปล่อย ที่ตอนเป็นคนรักนุ้ยแกห้างฉันไม่ได้ต้องให้เห็นทุกวันพอเป็นม้าปล่อยดัดเลยเพราะไม่รู้จักเนี่ยไม่รู้จักญาติตัวเองไปเข้าล่างม้านะจำได้แต่ล่างเดิมล่างเดิมเผาไปแล้วได้ล่างใหม่เพราะคนเรามันตั้งข้ามยังไม่ดับพระเจ้าบอกให้เราดับตั้งข้ามแต่ก่อนที่จะตายก่อนที่มันจะดับ ตั้งขั้นมันมีกายกับใจต้องยั่งทีแรกก็ดับกายก่อนถ้ากายเราดับก็ตายนะแต่ใจมันไม่ดับเนี่ยต้องมาดับใจก่อนตายใจที่ไม่คิดนั่นแหละคือดับตั้งขั้นที่เราดับชั่วคราวคือการทําสมาธิที่โยมทำถ้าจิตโยมเป็นสมาธินั่นเรียกดับตั้งขั้นไม่คิดจิตว่างๆไม่คิดอะไรเลยตกอุเบกขา นะดับตั้งขั้นชั่วคราวไม่คิดเรื่องใครเลยไม่คิดไปไหนเลยอยู่ที่ตัวเองตลอดจิตวางตลอดนั่นแหละเรียกดับตั้งขั้นแต่มันดับชั่วคราวดับความคิดถ้าดับท่าวอนคือดับไม่คิดเลยคิดแต่ไม่ปรุงแต่งเรียกดับไม่ปรุงแต่งว่าจะไปนู่นไปนี่ไปแล้วจะได้ยังไงได้ไงนั่นเรียกปรุงแต่งปรุงแต่งถึงล้านล้านจะอยู่กับใครมันต้องไปเราต้องไปบ้านเดี๋ยวต้องรีบไปพรุ่งนี้ต้องกลับแล้วอยู่ไม่ได้ฉันหลาแล้วนะ ท่านอย่าไปห้าล้านจิตมันคิดถ้าตายไปเลยนั่นน่ะนี่เขาเรียกสังขารไม่ดับนี่พวกเรามาเนี่ยก็มาห้าทางดับสังขารทางข้างทั้งไล่ดับแต่แล้วเป็นทุกข์ไม่ใช่ตายแล้วเป็นทุกข์ความคิดนั้นมันดับแล้วเป็นทุกข์ให้ตื่นว่าคิดตื่นทุกวันมันคิดแล้วเป็นทุกข์ต้องมาวัดเนี่ยเพราะมันคิดมากอยู่บ้านคิดมากคิดไม่หยุดคิดจนนอนไม่หลับ พอมาวัดเนี่ยพระบอกให้เลิกคิดยังไงกันตกลงยังไงเนี่ยมาวัดบอกให้เลิกคิดไปบ้านกับพวกว่าคิดทํางานคิดดิคิดดิมันต่างกันนะต้องมาหัดไม่คิดจะได้เป็นคนไม่เป็นอะไรเนี่ยโรคอัลไซเมอร์โรคนี้มันโรคลงถ้าพ่อแม่พี่น้องพ่อแม่เราปู่ย่าตายายลงเราเนี่ยจะลง เราต้องทำให้ให้ลงสมาธิทำให้ให้ลงเพราะว่าแม่สมัครก่อนตายประมาณสัก6 เดือนแกลืมหมดแล้วลูกไม่กี่คนยังลืมแล้วแกอยู่กับลูกกับล้านอายุมากตอนอายุ78แกคิดไม่ออกแล้วไม่รู้ว่าลูกคนไหนเป็นคนไหนลำดับลูกไม่ถูกแล้ว หมกมุ่นน่ะทั้งที่ทําสมาธิมาทําไมหลวงปู่สังวานเคยได้สมาธิมาแล้วหมกมุ่นอยู่กับลูกกับล้านบ้านน่ะคนพอไม่ทิ้งบ้านมันจะลงน่ะเพราะนั้นขบวนเป็นแม่ชีนะอยู่บ้านยังลงก็ถ้าแม่ทําสมาธิเพราะทำนึกได้ก็ทําลืมก็ไม่ได้ทําถ้างี้ลงเนี่ยแต่พออาตมาเอาเทปไปเปิดให้ยิปซีชั่วโมงเปิดแบบสังฆทานทำเปิดธรรมะหลวงปู่สังวานเปิด หลวงปู่พุทธหลวงพ่อสนองเปิดให้ฟังหมดสมาธิเกิดเกิดครั้งนี้ระลึกชาติได้ด้วยเนี่ยพอแกอย่าไปแกบอกแกอย่าไปนู่นพระไปหล่อพระเสียอย่าเมตไตรเพราะอีกนานนะพอยุคพระเสียอย่าเมตไตรเนี่ยแผ่นดินจะเรียบเป็นหน้ากลองเรียบกริบเลยคือจะเป็นเมื่อสนามฟุตบอลเลยนะจะไม่มีภูเขาเหล่ากานี่มันหมดนะ เนี่ยแล้วอีกนานขนาดไหนเราลองคิดในเมื่อไรมันจะระเบิดกันหมดภูเขามันถึงจะหมดไปถ้าเราไปภูเขาไม่ต้องเอามากไปเข้าใหญ่ในภูเขาเนี่ยระเบิดอีกกี่ปีเราก็อีกกี่ชาติมันถึงจะหมดไม่หมดพอเป็นดินท่านบอกว่าจะเรียบเป็นหน้ากองพุทธเจ้าว่าเป็นดินจะเรียบภาษีเอตายมาเกิดภาษีอานนะตอนนั้นคนอายุ70-80,000 ปีสบายคนที่ไปจากนี้ไปจากนี้นะ ต้องเป็นคนที่ซื่อสิ้น8นะเขาคัดคนเลยนะ
เขาคัดด้วยการคนมีสิ้นแปดมีภาวนาอย่างพวกเราเนี่ยถ้าตั้งใจได้ไปนะก่อนตายนึกถึงบุญไว้ตายแล้วจะได้ไม่ลืมบุญจะได้เป็นเทวดาแล้วจะได้ไปเพราะเทวดาอยู่ยืนถ้ายังแม่อาตมาเนี่ยเข้าฌานได้แสดงว่าอีกนานกว่าเขาจะไปเพราะว่าเขาฌานได้เขาเป็นพรหมอายุยืนเข้าฌานได้คือจิตวางไปตลอดแต่ว่าไม่หมดกิเลสก็ไปเกิดนู่นได้ 80,000 ปีนาไม่มีทำราชการไม่ต้องไปรับคนหน้าตาเหมือนกันหมดพวกอันนี้หน้าตาพวกเราไม่เหมือนกันเลยพ่อแม่ลูกกันยังไม่ค่อยเหมือนแต่ในยุคนั้นคนหน้าตาเหมือนกันหมดเพราะว่าบุญเท่ากันทุกวันนี้พ่อแม่กับลูกเนี่ยมีคู่แฝดบางคนก็เหมือนบางคนก็ไม่เหมือนเขาเรียกบุญเท่ากันมันจะเหมือนกัน ออกจากบ้านไปเนี่ยไม่รู้ว่าใครเป็นใครเหมือนกันหมดเลยในยุคนั้นนะพอเข้าบ้านถึงรู้อ๋อนี่คนนี้คนนี้คนเนี่ยสัตว์อะไรมันจะไม่กินกันเลยนะในยุคนั้นจะเป็นดินสะอาดมาก7 วัน 7 วันฝนตกครั้งหนึ่งเจ็ดวันฝนตกครั้งแล้วคนเนี่ยมีต้นไม้คนละต้นเนี่ยที่เราทําบุญทําไปเนี่ยไปอยู่ที่ต้นไม้นั่นนะ เขาเรียกต้นกะละปะพฤกษ์ต้นไม้คนละต้นละต้นละต้นอยากได้เสื้อผ้าไปต้นกะละปะพฤกษ์อยากได้ต้มหู้อยากได้สร้อยทองไปต้นกะละปะพฤกษ์จะมีอยู่ที่นั่นไปเอามาใส่แล้วจะไปเปลี่ยนก็เอาไปไว้ที่นั่นไปที่ต้นกะละปะพฤกษ์สบายกึ่งมนุษย์กึ่งเทวดาพุทธเจ้าแสดงธรรมก็แค่แป๊บเดียวสําเร็จหมดไม่ต้องพูด ปากเปียกปากแห้งอยู่เนี่ยไม่นั่นนะคนฟังธรรมะเข้าใจหมดเลยพอพุทธเจ้าปฏิบัติก็ทําความเพียรเจ็ดวันสําเร็จเลยเขาเรียกอริยยุคยุคที่เจริญมากก่อนจิตใจเจริญมากของเรานี่จิตใจมันเสื่อมมากต่อไปมันก็เรียกเป็นมรรคสั้นยีก็ฆ่ากันอย่างเดียวเจอหน้าฆ่ากันเลยเรียกมรรคสั้นยีนี่มันก็ใกล้เข้ามาแล้ว มันเลือกอีกไม่นานไม่กี่พันปีมาแล้วเพราะเราต้องไปอย่างนั้นเพราะคนอายุมันเท่าๆกันหมดครบ80,000ตายไม่ตายก่อนแต่ในโลกนี้คนอายุนึกจะตายก็ตายถึงเวลาตายหมดอยู่ๆคุยกันไปนอนหลับตายไปแล้วมันตายง่ายว่าอายุไม่แน่นอนพระเจ้าว่าโลกเนี่ยเนี่ยชมพูทวีปอายุไม่แน่นอน แล้วแต่บุญแต่กรรมของคนตายไปตามกรรมอายุมากตายอายุมากก็มีอายุน้อยก็มีเขาเรียกเมืองนี่แต่ยังมีเมืองอีกทั้งหมดมันมี4นะที่ทวีปอย่างอุตตรากุลุทวีปนี่มีอายุ1,000ตอนนี้เข้ามีอายุ1,000แต่ศาสนาพุทธไม่มีแต่คนก็ไม่ทำบาปคนจะเป็นคนปกติหมดคือคนมีสิ้นมีหมดนะ อายุ1,000 ปีของเรานี้มี100 ปีตอนนี้ก็ไม่ถึงแล้วอาหารการกินทําให้คนอายุสั้นหมดหมูเห็ดเป็ดไก่อายุสั้นหมดไก่ทุกวันนี้ก็เลี้ยงมาคุ้นให้มันโตเร็วกินเร็วๆอาหารก็ทําพวกมาม่าไวๆมากินให้มันเร็วๆตอนนี้ไปตำร้านอาหารอะไรก็มันมีแต่สั้นผิดทั้งนั้นเอามาฆ่าคนทั้งนั้นคนเราก็ไม่รู้กินเข้าไปมันอาหารเนี่ยมันมีทั้งฆ่าคน ฆ่าให้ความเด็กให้ไปเป็นความแก่เขามามันฆ่าเราไปทุกวันเราก็อยู่กันไปคือว่ามีความสุขนะสุขจริงๆไม่ได้มีความทุกข์ตรงไหนเลยถ้าเราไม่ทําใจนะสุขอยู่ที่ทําใจนั่นนะสุขที่มีความพอเพียงพอใจในร่างกายอัตภาพของเราเนี่ยถ้าเราไม่พอใจก็มีความทุกข์ดิ้นรนไปนะดิ้นรนอยากได้ไปตายก็ไม่ได้อะไร ตายก็เขามามัดมือมาล้างมือกันไปรดน้ำศพกันพอตายเขาเรียกศพเอาน้ำไปรดกันเข้าคิวเลยนะเรียงเป็นแถวเรียงหนึ่งเลยไปรดน้ำศพกันจับคนตายแบมือเอาน้ำรดกันรดทำไมเคยไหมเคยไปรดไหมเคยป่ะใครไม่เคยมั้งเคยไปรดน้ำศพป่ะเขารดทำไม
ฮะฮัลโหลทำไมข้อขมาใช่ป่ะคนทุกวันนี้ไปข้อขมาคนตายกันตายแล้วไปข้อขมาคนตายที่ล่วงเกินมาก็หายหมดกันนะแต่ไปที่ชอบที่ชอบนะบอกคนตายไปที่ทุกขตินะไปที่ความสุขนะแต่จริงๆแล้วการลดน้ำศพเป็นการ ล้างมือคนตายกันล้างมือให้สะอาดให้คนตายมันเห็นว่ามันไม่มีอะไรติดไปเลยช่วยกันล้างไอ้นั่นไปก็ล้างนี่ไปก็ล้างแต่จริงบอกไปข้อขมาจริงๆนะเขาไปล้างมือคนตายให้คนเป็นเห็นวันนี้ไอ้คนตายมีแต่มือเขาล้างจนเกลี้ยงเลยนะท่านฟอกสบู่ได้ก็ฟอกนะฟอกแฟบได้ก็ฟอกนะล้างจนเกลี้ยงเราก็ยังไม่เห็นว่ามันไม่มีอะไรติดมือเราก็ไม่ได้คิดอะไรไปข้อขมาคนตาย ตายแล้วขมามันไม่มีวิญญาณไม่มีไปข้อขมาท่อนไม้กับคนตายเหมือนกันได้พ้นเท่ากันท่อนไม้ไปบอกมาท่านข้อขมากันนะท่านตัดกันแล้วเหมือนกันข้อคนตายก็อภัยท่านนะท่านล่วงเกินแกคือการข้อขมามันต้องข้อก่อนตายเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ก็ข้อขมาเข้าไปทีก็แม่ท่านข้อขมานะอย่าให้เป็นบาปเป็นกรรมเป็นเวรเป็นกรรมต่อไป ชาติหน้าท่านเกิดใหม่ก็เป็นแม่เป็นลูกกันนะจะให้มีโทษบาปกรรมต่อกันเลยที่ท่านเลี้ยงท่านมาลําบากยากเย็นนะแกก็ยกโทษให้ท่านนะแต่ท่านล่วงเกินแกไปนะท่านจะได้ไม่มีบาปติดตัวมันต้องข้อก่อนตายเขาเรียกกายกรรมสร้างวจีกรรมสี่มโนกรรมสร้างกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเขาเรียกกุศลกรรมบถสิบจริงแล้วพุทธเจ้าให้คนเนี่ยถือกุศลกลบุตรไอ้กุศลกรรมบถสิบ มีสิบอย่างเนี่ยคือกายกรรมสามวจีกรรมสี่มโนกรรมสามมีอะไรมั่งมาโยมบอกมั่งดิมาฟังมั่งใครพูดได้มั่งเอาไมค์ไปเนี่ยเอาไมค์ไปตัวหนึ่งคุยกันมั่งใครตอบได้มั่งกุศลกรรมบถสิบมีเปล่าไม่ต้องไปข้อตอนตายกุศลกรรมบถสิบมีสิบอย่างมโน กายกรรมสร้างกายกรรมคือเราไม่ฆ่าสัตว์ไม่ผิดกาเมเนี่ยเรียกกายกรรมไม่ลักทรัพย์เนี่ยกายกรรมสร้ำยังวจีกรรมด้วยคำพูดด้วยปากไม่พูดส่อเสียดไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อนี่ไม่พูดเพ้อเจ้อไม่พูดส่อเสียดไม่พูดคำหยาบ ไม่โกหกไม่พูดปดนะครับไม่พูดเผื่อเจอสี่อย่างเขาเรียกว่าจีกรรมห้ามพูดสี่อย่างนี้มโนกรรมตั้มก็คือด้วยความคิดนั่นแหละไม่ปองร้ายเขาไม่คิดที่จะฆ่าเขาด้วยกายวาจาใจเราเนี่ยเรียกกุศลเราต้องมีอยู่ในใจเรามันจะได้ ไม่ต้องไปขมาตอนตายตอนพระจะบวชเนี่ยพระจะบวชเนี่ยเขาเป็นนาคเนี่ยเขาจะต้องไปข้อขมาข้อขมาพ่อแม่ปู่ย่าตายายต้องไปข้อขมาเขาจะมีดอกไม้ธูปเทียนใต้มือไปข้อโหสิกรรมก็ท่านจะบวชแล้วโหสิกรรมให้ท่านจะบวชเป็นพระเนี่ยเขาเรียกโหสิกันมันก็ไม่มีอะไรก็เลิกแล้วต่อกันไปเขาโหสิเขาก็บอกไม่เป็นไรแล้ว ที่แล้วผ่านมายกเลิกกันไปต่อไปท่านก็โมทนาแกนะแกไปบวชแกทำดีๆคนบวชก็ผ่าพ่อแม่เข้าวัดที่เขาเรียกว่าเวลาผู้ชายสมัยก่อนเนี่ยเขาห้ามมีเมียก่อนบวชอาตมาเคยทราบว่ามีเมียก่อนบวชเป็นยังไงคนที่ไม่รู้ก็พูดไม่ได้หรอกได้เมียมาได้บุญไปหมดพ่อแม่ไม่ได้บุญเคยเขาพูดอย่างนั้นอาตมาถ้าไม่ห้ามมีเมียก่อนบวช เพราะเนี่ยพ่อแม่ไม่ได้บุญเมียบุญไปหมดเขาเลยไม่ให้มีแต่พ่อแม่ที่เข้าใจเขาก็พูดอีกอย่างหนึ่งทำไมไม่มีเมียก่อนบวชเพราะคนมีเมียก่อนบวชเนี่ยเขาเรียกเบียดก่อนบวชพอบวชมามีลูกมีเมียมันก็ห่วงเลยพอมาบวชจิตมันอยู่บ้านน่ะอยู่กับเมียอยู่กับลูกมันก็ไม่อยู่วัดเนี่ยนี่จะบุญที่ไหนมาล่ะพ่อแม่จะไปเกาะพระเรื่องที่ไหนอ่ะใครก็ไม่ได้เกาะเขาจิตอยู่กับเมียแต่ตัวเองก็เป็นพระจิตก็เป็นคนจิตเป็นคนก็ถึงแต่เมีย
บวชมันต้องจิตเป็นพระใจก็เป็นพระมันยังเราเนี่ยยังโยมห่มผ้าขาวนุ่งขาวเนี่ยก็จิตเป็นพระใจมันเป็นพระตัวมันเป็นคนแล้วบวชเป็นพระยันมาเนี่ยตัวเป็นพระใจก็ต้องเป็นพระพระก็คือเลิกละสิ่งที่มันเลวๆก็อย่าไปทําสิ่งที่ไม่ดีพุทธเจ้าห้ามเราก็ไม่ทําก็ทําตามที่ท่านอนุญาตเราก็ทําเพราะพระสิ้นมันเยอะ ที่มันเยอะก็ต้องนรกเยอะพอข้อห้ามมันเยอะโยมแปดข้อก็มันยังมีแค่แปดข้อขาดก็รักษาต่อใหม่พระขาดแล้วขาดเลยขาดแล้วก็ไม่ต้องบวชเลยมันขาดไปเลยไม่เป็นแล้วพระไปบวชอีกก็ไม่เป็นพระเป็นพระเรื่องคลุมพระคนอยู่เนี่ยนี่คือคนเรามันจะเป็นอย่างนั้นเพราะเอาคนมาทําพระบ้านเราถึงได้เสื่อมนะ คนถึงไม่ไปวัดเพราะเกลียดพระพระทำตัวไม่ดีพระจีบผู้หญิงมั่งอะไรมั่งไปกินเหล้าเมายากันมั่งมันก็ลำบากศาสนาก็หดไปเลยศาสนาเนี่ยยังเจริญแต่ว่าคนมันไม่ศรัทธาพอไม่ศรัทธาพระมันก็เลยไม่ศรัทธาศาสนาไปด้วยเลยเกลียดคนไปเลยคนเราทุกวันนี้นะต่างจังหวัดนะ บวชลูกชายนะไปเขาจะไปบวชลูกชายพอลูกชายอยู่วัดเขาจะไปวัดเนี่ยที่เขาบอกว่าบวชให้พระเรื่องให้พ่อแม่เกาะพระเรื่องไปเนี่ยก็คือพอพระอยู่วัดลูกชายเป็นพระนะกลัวลูกชายจะอดก็เอาข้าวไปส่งทุกวันลูกชายเคยชอบอะไรก็เอาไปให้ทุกวันทีแม่ก็ไปแต่วัดเนี่ยพระที่อยู่ด้วยเขาเลยได้ชั่นไปด้วยเนี่ยก็เลยเมื่อทําบุญไปด้วยเนี่ยก็ได้บุญในที่นี้ พอแม่ก็ได้บุญเนี่ยเขาเรียกบวชแล้วได้บุญพอแม่เกาะชายพระเรื่องไอ้ที่พอลูกชายศึกก็ศึกตามพระพอลูกชายกลับมาอยู่บ้านเขาเรียกไอ้ทิศเรียกว่าแถวบ้านเรียกว่าพิทิศไอ้คนน้องเขาเรียกพิทิศคนพี่ว่าไอ้ทิศนาทิศเคยได้ยินเขาเรียกกันไหมเขาเรียกทรงเดชไปไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรเรียกตามเขารู้ว่าแปลว่าอะไร รู้ป่ะแปลว่าอะไรพิทิศคือบัณฑิตบวชมาแล้วรู้แล้วพอศึกไปเนี่ยเขาเรียกคนบวชเรียนแล้วรู้แล้วรู้ธรรมะแล้วธรรมะอันเนี้ยพอรู้แล้วก็ไปใช้ในบ้านศึกไปแล้วก็เหล้าก็ไม่กินทีบุหรี่ก็ไม่สูบใช่ไหมไม่ผิดกาเมไม่ลักทรัพย์ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ได้คนสมัยนี้ไม่ฆ่าสัตว์ไม่มีกินแต่ก็คนสมัยก่อนเขาทำฆ่าสัตว์เขาทำแค่ลูกโตเขาก็เลิกอย่างตระกูลอาตมาพ่อแม่ทําแม่ไม่ทื่อสิ้นแต่พ่อทําให้กินพอโตก็เลิกพอลูกโตเลิกทื่อเอาข้องห้ากินไปให้วัดหมดแห่ตาค่ายแล้วไปไหว้วัดเลิกพ่อจะมาเลิกเลยอายุประมาณสัก50แล้วมั้งแกเลิก เลิกห้าปลาเลิกทำบาปเนี่ยตระกูลเนี่ยตระกูลจะเจอหลวงปู่ทั้งวันเป็นกินหมดเลิกบุญเลยดีกว่าล่องอยู่ในบ้านล่องอยู่ในเงินทองล่องในรูปตัวเองแต่งแต่ตัว หาเงินมาได้ก็แต่งตัวหมดเสื้อผ้าชุดเป็นพันรองเท้าคู่สี่ห้าพันเอามาใส่ก็หมดบำรุงบำเรอตัวเองหมดกินไม่เยอะคนรวยก็กินไม่เยอะเงินเลือดจะเอาไปไหนกันแต่ที่จะมาสร้างวัดสมัยก่อนเศรษฐีสร้างวัดทุกวันนี้คนจนสร้างวัดแต่คนจนมาสร้างวัดเลยเป็นคนรวย หลวงปู่สังวานบอกยิ่งให้ยิ่งรวยคาถานี่ท่องไว้เลยจําไปท่องเลยยิ่งให้ยิ่งรวยยิ่งให้ยิ่งรวยยิ่งขี้เหนียวยิ่งจนยิ่งขี้เหนียวยิ่งจนคนมีเงินเมาไม่ต้องมากเอาสัก10 ล้านไม่กล้าทําบุญแล้วกลัวจนนั่นแหละคือคนจนจะทําสักเคยมีมาวัดเอามาเงินเอาเงินมาให้หลวงพ่อท่านน้องยืมซ้างสถานีโทรทัศน์
ตอนนั้นเงินมันก็ไม่ค่อยมีไปซื้อวัดด้วยซื้อวัดเยอรมันด้วยก็เป็นสิบล้านมาสร้างโทรทัศน์อีกหมดเป็นสิบล้านโยมเขาเลยมาให้ยืมหลวงพ่อจะให้ยืมแต่คนที่ให้ยืมเนี่ยแกไม่เอาดอกแกบอกแกไม่เอาดอกให้ยืมสร้างทีวีที่มีทุกวันให้ยืมตังเขาหมดนะสิบล้านบาทเขาให้มาทีนี้แต่อาตมาสังเกตคนที่ให้ยืมเงิน ไปจริงไปเท่าไรป่าเท่าไรที่ไปทำ20 60ไม่เคยเห็นเขาควักแบงค์500เลยนะแบงค์พันไม่เคยเห็นเห็นนะ20 40ใส่ตู้40 60สูงสุดก็100แต่ต้นมากเห็นแต่แบงค์20แบงค์100ก็ไม่ค่อยเห็นคนมีเงินแต่ก็ยังดียังทําถ้าไม่ทําเลยมันจะได้อะไรมีเงิน10 ล้านที่ให้วัดยืมสมมุติถ้าไม่ให้ยืมแล้วเขาเก็บไว้ เขาได้ดอกได้อะไรมาแต่เข้าทําบุญอย่างนั้นเขาก็ทําอย่างดีเขายังมาวัดเขาได้ทํายังมีโอกาสนั้นก็คือวัดรวยทํา20 40เนี่ยคนรวยนะถ้าไม่รวยไม่ทํามีเงิน100 ล้านไม่เคยทําบุญเลยนี่คนจนลองตายดิลองตายดูสิมีเงิน100 ล้านมันจะจนจะชั่วหมดลมนั่นนะหมดลมเป็นคนจนเลยไม่จนได้ไงเงินไม่ได้ไปเลยพวกล้างมือเกลี้ยง ช่วยกันล้างยกย่ายคนรวยอะมากันโฮเอาน้ำห้องน้ำห้อมล้างให้มือห้อมเลยไม่ได้เงินไปเลยแล้วทีนี้ที่ว่าจนน่ะพอคนเนี่ยพอใจมันจนมันก็ไปเกิดใหม่ก็เป็นคนจนไอ้ความคิดนี่มันจะพาไปที่จนความคิดที่มันไม่ทําบุญไม่สละเนี่ยเป็นคนจนนี่พุทธเจ้าแสดงไว้เลยนะจนจึงบอกคนเนี่ยต้องให้ทานจะจนหรือรวยต้องให้ทานคนให้รวยคือคน คนที่รวยคือคนให้ทานจะให้20 30คือคนรวยคนไม่ให้เสียดายเนี่ยคนจนตายก็จนไม่ต้องไปยกตัวอย่างใครบ้านเรารวยกันเป็นพันๆหมื่นๆล้านลองตายดูสิให้เงินหมื่นล้านจะอยู่กับใครไปอยู่กับลูกกับล้านไปอยู่กับทายาทไปแล้วมันจะทําบุญให้เราไหมก็มันก็ไม่เข้าวัดแล้วเราจะไปกินอะไรถ้าว่างกินตอนเป็นกระดูกอะ คนทุกวันนี้ว่างเป็นกระดูกเอามาให้พระชักบังสกุลโยมเมื่อเช้าเห็นเปล่าไม่เห็นเมื่อวันนี้เขาไม่ได้ทําบุญวันเศร้าวันพระเขาจะขั้นมาตั้งให้ตรงเนี้ยเขียนชื่อใส่ขึ้นมาเป็นค่อนข้างใหญ่ๆถ้าบอกเขียนมาใหม่เขาบอกทำไมบังสกุลเขาบอกเขาคิดว่าบังสกุลอะไรคนตายที่เขียนชื่อมันจะได้บุญได้ไหม ถ้าไปเคี่ยนตรงชื่อก็ชื่อโยมเขาล่ะเอามันชื่อเดียวกับโยมฮะถ้าไปเคี่ยนวุฒิชัยก็แล้วอาตมาเคี่ยนชื่ออาตมาใส่เป็นวุฒิชัยชื่อเดียวกันทำไงแล้วอาตมาไม่ได้บุญเลยอยู่เฉยๆก็ได้บุญพวกมาทําบุญให้เขาเรียกบุญได้ไม่รู้ตัวแล้วมันจะได้ยังไงบุญมันสําเร็จด้วยการโมทนาพุทธเจ้าบอกบุญจะสําเร็จด้วยการโมทนาอย่างเดียว ถ้าไม่โมทนาไม่มีทางได้บุญแล้วเรารู้เลยว่าคนตายมันไปไหนเรารู้แต่มันไปที่ชอบที่ชอบมันชอบอะไรอ่ะอ้าวสมมุตินะสมมุติว่าแฟนโยมตายโยมรู้ไหมว่าโยมแฟนเนี่ยชอบอะไรพอตายแล้วโยมก็ต้องพ้องไปที่ชอบที่ชอบเถอะนะไปก่อนไปที่ชอบที่ชอบไปสู่สุคติเขาชอบอะไรเขาไปนั่นที่เขาบอกไปที่ชอบที่ชอบชอบอะไรไปนั่น เขาชอบอะไรล่ะชอบกินเหล้าไหมก็ไปเนี่ยไปดงเหล้าเนี่ยพวกกินเหล้าเนี่ยกินแต่ไม่เลิกนะกินจนตายไปเป็นพี่มันก็กินเหล้า เคยเห็นพี่กินเหล้าไหมไม่เคยเคยโยมต้องเคยเห็นพี่กินเหล้ามั้งเคยเห็นพี่สูบยาไหมไม่เคยเพราะเนี่ยจะมาพูดให้ฟังโยมลองอ๋อเคยเคย คนที่เขาเข้าทรงกันเวลาเขาเข้าทรงเขาจะมาเจ้าพ่อเข้าเขาจะสูบยากินเหล้ากระดกเอากระดกเอาหน้าพี่มันติดเหล้าพอพี่ติดเหล้ามันเกิดเป็นซ้ำประเวทีมันมีอีกมิติหนึ่งที่วิญญาณเกิดเป็นซ้ำประเวทีไม่มีร่างกายมันเป็นร่างทิพย์ของซ้ำประเวทีก็เล่ร่อนนี่ทีนี้ตัวเองติดเหล้าไงเคยกินเหล้าเป็นคนกินเหล้าอยู่เรื่อยไงเย็นกินเย็นกินก็ไม่ทําไงก็ไปห้าเขาคนดิ เขาบอกโอ้ยพวกนั้นไอ้ลูกช้าง
มาเรามาถวายพวกก็มาถวายเจ้าพ่อสิทำให้ศรัทธาหน่อยพวกก็มากันใหญ่นั่นแหละพี่มันติดเหล้าเราก็คิดว่าเจ้าพ่อยังไม่มีพี่มันตายมันติดเหล้าตายลงไปเข้าคนอื่นกินเหล้าเวลากินเป็นอะไรฝนตกเนี่ยเก็บเลยดีฝนมาไล่ไปซะก่อน อะไรเก็บเลยเทใครฟังไม่โตกระมังเดี๋ยวก็ให้มันตกชะมืดนุ่นนั่นแหละคนมันติดเหล้ามันก็เป็นอย่างนั้น ตายแล้วมันก็ไปติดมันเป็นพี่ไปเข้าคนนี่ไปกินเหล้ากินยาถูกยาเพราะคนเรามันติดที่ใจมันไม่ได้ติดที่กายไอ้พวกเลิกบุหรี่ไม่ได้เลิกเหล้าไม่ได้เนี่ยมันแพ้ใจตัวเองมันเลิกง่ายจะตายแค่ไม่ซื้อมาสูบก็จบไม่ข้อเขาสูบเนี่ยก็จบแล้วไม่ข้อเขากินไม่ซื้อมากินก็จบมันเลิกง่ายเลิกไม่ได้เองพอเลิกไม่ได้ตายมันก็เลิกไม่ได้ มันก็ไปเข้าเข้ากินลงกินเหล้ากันอีกคือคนเรามันต้องรู้จักเลิกก่อนตายอย่าทำให้มันเป็นสันดานสันดานมันยากสันดานมันขุดไม่ได้ดินดานขุดไม่เข้าสันดอนที่ดอนยังเอาจอบขุดเอาเสี้ยมมาแสะเข้ามันเป็นอย่างนั้นคนเราก็ไปตามความคิดตัวเองกลายเป็นคน ติดเหล้าติดยาไปมันเลิกยากถ้าใจไม่อยากเลิกเพราะใจมันยากสู้ความยากไม่ไหวมันก็เลยยังไม่เลิกนะฝนยังไม่เลิกอ่ะเดี๋ยวคอฝนเลยไหมคอฝนไปเลย ไม่ตกแล้วเขาลองใจเฉยๆตรงไหมไม่ตกแล้วเขาลองใจเฉยๆ เหลืออีก20นาทีฮะ20นาทีหมดเวลาธรรมะดับหมดแล้ว นั่งรวมๆกันได้นะว่าจะเข้าร่มต้องหน่อยเตลิดไปเลยเดินเตลิดนั่นในญาติโยมตรงนั้นแหละมาคอยอยู่นี่ไงไปที่ไหนก็ไม่เจอเลยคอยที่วัดธรรมดาเอาให้มันเฝ้าถ้าตอนเป็นๆนี่ตายแล้วก็มาเฝ้า ถ้าโยมยุ่งเทพมากถ้าตายยุ่งเทพนะไม่มีนะโหน่าสงสารคนตายนอนอยู่ก็มีในโรงนั้นก็มีนะอยู่ที่นั่นที่เมนนะไม่มีใครมาอยู่เพื่อนๆหรอกปล่อยให้พี่นอนคนเดียวมาเฝ้าเป็นฟุ้งมีทรัพย์ตั้งเยอะแยะไม่จ้างคนมาเฝ้าศพเขาไม่ให้เฝ้าที่วัดเขาก็ไม่ให้เฝ้าเขาปิดประตูหมดให้คนตายนอนคนเดียว เขาก็ไอ้คนเป็นก็คิดว่าเราไปที่ชอบไอ้คนเป็นก็คิดว่าเราเข้าแล้วว่าเราไปดีแต่คนตายไปไหนไม่รู้เนี่ยคนจะรู้ต้องเมื่อคนปฏิบัติธรรม
คนที่มีสมาธิอยู่บ้างจะรู้ว่าตัวเองไปไหนเคยทําปีติให้เกิดตามจิตเป็นเทวดาเทวดาจิตมันจะปีติในบุญอิ่มบุญเนี่ยเขาเรียกจิตเทวดาใจดีพูดดีทําดีคิดดีไม่ว่าไม่ด่าใครเนี่ยจิตของเทวดาตายเป็นเทวดาอายุก็ยืนอายุเป็นพันปีทิพย์ร่างกายก็เป็นทิพย์สวยงามรูปร่างเหมือนกันทั้งหมดในบนเทวดาบนสวรรค์ รูปร่างเหมือนกันตั้งที่บุญตรงบุญตั้งกันตรงรัศมีไปนั่งรัศวางเดินสว่างรัศมีผิวพรรณเนี่ยผ่องใสกว่ากันคือมันมีรัศมีสว่างขึ้นกว่ากันแต่จริงรูปร่างเหมือนกันเทวดาก็มนุษย์ที่อยู่ในเกิดในยุคพุทธเจ้าพระเสียไม่ตายคล้ายกันนางเทพอับซ่อนบนสว่างกันรูปร่างสวยเหมือนกันรูปร่างเหมือนกันเลยไม่รู้ว่าคนไหนเป็นคนไหนเนี่ยสวยเหมือนกันหมดทุกคน เพราะว่าบุญจิตไปจากความคิดเดียวกันจิตปิติเวลาเราจะตายเรานึกถึงบุญที่เราทำอย่าไปนึกถึงบาปก็ให้ทำบุญพออายุมากๆก็ให้ทำบุญเยอะๆอย่าไปทำบาปเพราะบาปมันสกัดกั้นไม่ให้เราขึ้นไปเดี๋ยวก็ต้องไปขึ้นศาลกับเข้าอีกเพราะที่ทางลงนรกมันมีศาลไปครึ่งกลาง เพราะว่าท้าวเวสสุวรรณเขาต้องตัดสินให้เราเขามีสร้างตัดสินให้เขาจะไปเปิดชื้อเหมือนกันเวลามาเอาพิษเขามาคืนอย่างสมัยก่อนอย่างที่พ่อจะมาเล่าให้ฟังเขาไปเขาตายไปเขาฟื้นกลับมาเขามาเล่าให้ฟังไปขึ้นสร้างเขาหิ้วน้ำเขาไปเจออาหารเจอน้ําเจออาหารเนี่ยเขาไปหยิบน้ําคนอื่นกินเขายังตีเลยตีมือนั่นไม่ใช่ของมึงของมึงอยู่โน่นเขาชี้ให้ดูแกมองตามมือไปก็เห็น แกจำได้แกเห็นข้าวที่แกใส่บาตรแกก็ไปทําบุญที่วัดนะอยู่ในบินโตสวยงามขวัญขึ้นช่วยเหมือนเพิ่งออกจากหม้อเลยไปปรากฏอยู่ที่นู่นเลยสิ่งที่ทำมาจากตอนเป็นมนุษย์เราต้องทําถ้าไม่ทําไม่มีแล้วแกหิ้วน้ําแกไม่ได้กินเขาไม่ให้กินเพราะแกไม่เคยใส่น้ําแกยังบอกอาตมาว่าไปวัดต้องเอาน้ําไปนะที่นู่นไม่มีทําไงได้งั้น จริงนะนี่พ่อจะมานะแต่ตอนล่างเลยแกอายุ70แกจะตายเพราะว่ามีโยมมาทูตมาอีกไอ้คนเดิมน่ะจะมารับแกน่ะเที่ยวที่รับไปเที่ยวแรกน่ะมาเจอแกน่ะบอกว่ามาเจอเอ้าอยู่ได้ไงเนี่ยบอกว่าพุทโธพุทโธงั้นรอนี้นะเดี๋ยวมาเอา โอ้โหพอเช้ามาตื่นมาเนี่ยแกคิดบวชเลยแกไม่อยู่แล้วอยู่ตายแน่นอนเพราะเขาบอกให้รอนี้เดี่ยวมาเอาแต่เดี่ยวเขาเนี่ยมันเดี่ยวเขานานขนาดไหนไม่รู้แต่เที่ยวก่อนเนี่ยไม่เอาไปตั้งนานไล่10 ปีนะจนอายุ70ถึงมาเอาอีกเขาจะไปเอาใครไม่รู้ก็พานมาเจอเขาคงมาเตือนนั่นเนี่ยให้บวชเพราะว่าคนเขาวัดอยู่เนี่ยเตือนให้บวชเนี่ยก็เลยบวชบวชแล้วอยู่ได้อีก 90อายุบวช70อยู่ได้อายุ90อายุยืนพ่อจะมาในบรรดาหมู่ญาติอายุยืนญาติพี่น้องไม่มีใครแล้วมีแค่82เต็มที80 82แม่มา78ขนาดไม่ทำบาปเลยนะในชีวิตทำบาปเคยตีใกล้ตายตัวเดียวชีวิตนี้ไม่ทำบาปเลยแต่งงานกันมาเขาจับคลุมทุ่งชนรู้จักคลุมทุ่งชนป่ะ จับให้ได้กันนะพอแม่เห็นดีเห็นเงาจับแต่งงานกันเขาไม่รู้จักนี่ใช่ใจคอกันนะก็ยังอยู่ด้วยกันได้นะคนเราทุกวันนี้อยู่รู้จักใจคอนี่ใส่กันคบค้าจนไปนอนด้วยกันแล้วถึงมาแต่งงานกันยังอยู่ด้วยกันไม่ได้เลยเมื่อก่อนอยู่ด้วยกันนะแม่ทำมาเนี่ยแต่งงานกันเลยเขาก็อยู่ด้วยกันแม่ไม่ทําบาปพอไปห้าปลามาก็แม่ไม่ทํากินนะเมื่อไหร่ก็ตำน้ำพริกผักต้มน้ำพริกผักต้ม พ่อก็ห้าปลามาข้างไว้ไม่ทํากินสักทีก็เลยทําแกไม่ทําปลาแล้วฉันห้ามนะฉันไม่ทําบาปคนไม่รู้จักกันนะฉันไม่ทําบาปถ้าท่านทําแกอย่ากินนะถ้าแกกินโดนนักแข้งนะเขาบอกพ่อก็เลยไปถูกปลามาทํากินแม่ไม่กินกินข้าวด้วยกันต้องคนผู้เมียแต่แม่ไม่กิน
พ่อบอกว่าถ้ากินโดนนะแข้งกันเลยไม่กินแต่พ่อมาให้มาโหเขาบอกกินเถอะฉันพูดเล่นฉันมาโหเขาพูดไปงั้นฉันมาเลยโกรธแกแล้วพอนุ่มเมียเศร้านะแม่ก็ไม่กินวันนั้นไม่กินกินผักต้มน้ำพริกพอรุ่งขึ้นนะพ่อทุบไว้ให้เลยทำไว้ให้จะทําอะไรทุบปลาตายวางไว้ให้ห้ามาก็ทุบให้ตายก่อนแล้ววางไว้ให้ไม่มีข้างข้างมาเขาก็ทุบให้ ก็อยู่ด้วยกันนะอยู่กันมาตายจากกันรักกันแม่ป่วยพ่อก็ไม่มีเมียใหม่นะเป็นเขาเรียกเป็นง่อยคนสมัยก่อนแกโรคกรรมเป็นง่อยเดินไม่ได้อาตมาอยู่ควบ6 เดือนครับก็พ่อแม่พี่น้องช่วยกันเลี้ยงแม่ป่วยอาตมาควบ6 เดือนอาตมาแม่ไปโยกให้หลวงปู่สังวาลนะตอนนั้นได้เดือนหนึ่ง ไปให้หลวงปู่สังวานให้เป็นลูกบุญธรรมหลวงปู่สังวานเลยตั้งชื่อให้วุฒิพอจะมาตั้งชื่อคำหนึ่งก็เลยเอาคำหนึ่งไม่เอาวุฒิมาหลวงพ่อตะน่องเปลี่ยนให้เป็นวุฒิชัยวุฒิหลวงปู่สังวานตั้งให้ชัยหลวงพ่อตะน่องตั้งให้ชื่อคำหนึ่งก็ยังอยู่เหมือนเดิมเขายังเรียกคำหนึ่งแต่ถ้ามาเทศเขาเรียกวุฒิชัยถ้าพระวุฒิชัยคือธรรมะถ้าว่าคำหนึ่งก็อาตมาคนเดียวกัน คนที่ไม่ค่อยรู้จักฟังวิทยุจะได้ยินว่าพระอุติชัยแต่คนที่รู้จักแกรู้ว่ามันพระคำหนึ่งชื่อพ่อตั้งให้ไม่ได้ใช้ก็เลยใช้ต้องชื่อเลยตอนนี้ถ้าใครจะมาเรียกยมทูตจะมารับเรียกชื่อไม่ถูกไม่รู้ว่าชื่ออะไรเรียกไม่ตายแบบเนี้ยตั้งชื่อไว้เยอะๆจะได้ไม่ตาย เขามารับไปเนี่ยนี่ก็เลยบวชเลยนะบวชได้21 พรรษา แกมรณภาพไปแล้ว90ไม่ไปโรงพยาบาลแม่จะมาก็ตายอยู่บ้านเลี้ยงกันอยู่บ้านพ่อก็ตายอยู่บ้านเลี้ยงที่บ้านเป็นพระก็มาอยู่มากไปนั่นไม่ไหวก็กันห้องให้อยู่ทําห้องให้อยู่ติดแอร์ให้อยู่สบายเราต้องการให้เขาไปสบายจิตใจเขาสบายเราตอบแทนบุญคุณเขายังไม่ได้อะไรมากนะเราเลี้ยงเรามาตอบแทนแค่นั้นไม่ได้อะไรหรอกให้ข้าวให้น้ำกินพุทธเจ้าบอกให้ตอบแทนให้ถึงใจ ใจอย่าให้เข้าไปตกนรกเพราะเขาไปได้ร่างใหม่เขาจะได้ไม่ตกนรกพ่อแม่ไม่มีสิ้นก็พาให้มารับสิ้นซะนี่ตอบแทนบุญคุณนะให้ข้าวให้น้ํานั้นมันได้นิดเดียวพระเจ้าบอกไม่เท่ากับหนมหยดเดียวที่เรากินเข้าไปนะตอบแทนบุญคุณให้ข้าวให้น้ํานั้นมันได้แค่กาย ใจเขาไม่ได้อะไรไปเลยเพราะกายเดียวก็เผาทิ้งแล้วที่เราให้ข้าวให้น้ำไปเนี่ยตายเขาเผาทิ้งเป็นขี้เถ้าไปใจนั่นมันไปเกิดใหม่ถ้าเราทั้งให้แม่พ่อไปตกนรกเราเราจะได้บุญได้ไงตอบแทนบุญคุณพระเจ้าต้องเอาพ่อแม่ให้มีสิ้นให้ได้ให้รู้จักสิ้นทานภาวนาให้ได้พาแกเข้าวัดให้ได้ให้พ่อแม่ขึ้นสวรรค์ให้ได้อย่างน้อยให้ขึ้นสวรรค์ไว้ก่อนนั่นแหละตอบแทนบุญคุณ ได้ถึงใจเขาก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยเขาขึ้นสวรรค์เขาเป็นคนเปลี่ยนแปลงคนที่ตกนรกใจมันหยาบเกิดมาเป็นคนก็ใจหยาบช้าเกิดมาจากนรกก็มาฆ่าพ่อแม่ตีพ่อแม่ตบพ่อแม่นี่พวกมาจากนรกใจมันหยาบถ้ามาจากสวรรค์ใจมันจะอ่อนโยนรู้จักสงสารเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาไม่เที่ยงพ่อแม่มีเบกอยู่ในใจ ไม่ใช่พ่อแม่พูดคำลูกพูดซ้ำคำพ่อแม่ด่ามาคำลูกตอบไปห้าคำอย่างนั้นไม่ใช่พ่อแม่ที่ด่าเขารักเราเขาเห็นว่ากายเราเนี่ยคือของพ่อแม่พ่อแม่คิดว่ามันลูกเราลูกเรามันเกิดไปจากเราเราเป็นคนเบ่งออกมาก็คือของเราเขาคิดว่าเป็นเราเนี่ยคือของเขาไปหน้าเขาก็ห่วงเขาห่วงเพราะมันเราเนี่ยคือของเขาจริงๆเรามีแต่ใจมาอยู่เฉยๆกายเนี่ยของแม่ แม่เขาก็ห่วงเราไปไหนก็ห่วงลูกกลัวจะเป็นอันตรายนอนกินไม่ได้นอนไม่หลับลูกไปเที่ยวเกเรกลับดึกกลับดื่นเนี่ยถ้าเราตอบแทนต้องตอบแทนให้ถึงใจเพราะว่ามาจากเทวดามันจะจิตใจดีมันไม่ห่างวัดเราคนมาจากเทวดาเข้าวัดรู้จักทําบุญรักษาศีลเพราะบุญเก่ามันมีนําพามามันเคยขึ้นสวรรค์ไปแล้วมันไม่ลืมบุญ ยังรู้ว่าบุญบาปมีจริงจิตใจมันยังอ่อนโยนอยู่นี่คนที่มาจากเทวดาพูดง่ายไม่ดื้อมีลูกก็เลี้ยงง่ายถ้าลูกคนไหนเลี้ยงง่ายพูดง่าย
รู้จักกตัญญูเอาข้าวให้น้ําเรากินนั่นแหละลูกมาจากเทวดามันหมดอายุมาจากเทวดามาเกิดเป็นมนุษย์มาเข้าท้องเราเรามีบุญเราคนเข้าวัดมันถึงมาเกิดเทวดาจะไม่เกิดในยุคนี้จะไม่เกิดจากคนที่ใจบาปหยาบช้าไม่มาถ้ามาก็ต้องมาทำเพราะแม่เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงเพราะแม่คนเป็นคนมีบุญก่อนจะตายก็ต้องมีบุญต้องทําบุญเพราะนี่คือจิตใจของเทวดาเพราะมันจะอ่อนโยนอ่อนพูดง่าย รักษาสิ้นเป็นเมื่ออย่างเราเนี่ยมาจากเทวดาเนี่ยพอเดียวเราก็จะเป็นเทวดากันมาลงทุนโลกนี้มันโลกลงทุนเหมือนต้องลงทุนด้วยแรงด้วยใจมาทําทุนเป็นมนุษย์ต้องมีทุนไปเดี๋ยวตายไปเอาอะไรไปไปให้เขาล้างมือไปให้เขาอวยพรไปที่ชอบที่ชอบเราจะรู้เราไปไหนทําบุญให้ก็ดูกระเดียวอะไรไปทิ้งทะเลหมดไม่ได้บูชาเลยทําไมก่อนเข้ามาไหว้บ้าน ห่อผ้ามาเลยบางทีก็มาน้อยหนึ่งที่เลือกก็ฟั่งไว้ที่วัดเป็นดินสูงอีกหน่อยได้บุญไปฟั่งดึงไว้ที่วัดช่วยกันทบวัดให้มันสูงขึ้นทุกวันนี้ทบทะเลไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยเราต้องคิดไม่ทําไม่นะบุญทานที่เราทําเนี่ยคือของเราของเราไม่มีอะไรที่บ้านไม่ใช่เราออกจากบ้านมาแล้วนี่ที่บ้านหมดสิทธิ์ถ้าเราขาดใจคืนนี้ที่บ้านเราจะได้อะไร ไม่ใช่ของเราเลยที่บ้านน่ะไปบอกเขาทานมาเฮ้ยเก็บไปนะให้คุณหน่อยทันไหมเอานะมาหน่อยไม่ทานตายแล้วไปบอกใครไม่ทันนี่ถือว่าสละสิทธิ์ต้องกับก้าวข้าวออกมาแล้วเฮ้ยไปแล้วว่าแกข้าไปแล้วถ้าตายมันก็ต้องไปเนี่ยเพราะออกจากบ้านนี่คือสละสิทธิ์ที่บ้านทั้งหมดได้แต่ความคิดคิดแล้วมันจะไปบ้านน่ะกายไม่ไปใจมันไปเนี่ยนั่นแหละมันจะไปได้ไม่ไกลถ้าตายปุ๊บมันจะไปบ้านอีก ไปเป็นมดเป็นแมงเป็นจิ้งหรีดเป็นตะขาบเป็นแมงป่องอยู่บ้านเนี่ยให้พวกทุบอีกก็ยังดีเป็นม้าให้เขาตีห้วยลูกมันตีห้วยอีกมันไม่รู้ว่าแม่มาเกิดเป็นม้าเราห่วงจะตายไปเจอมันเราก็อุตส่าห์ช่วยเฝ้าบ้านให้มันยังกดกับบ้านเราอีกเราไม่รู้ว่าคนเรามันเกิดเป็นม้าเวลามันน้อยจะหมดแล้ววันนี้มาให้เกินเวลา3 ชั่วโมงแล้วนี่ ถึงอย่างถึงแล้วถึงอย่างถึงแล้ว3 ชั่วโมงอ่ะนี่เลือดแต่เทวดานั่งเป็นแท่วเนี่ยต้องตั้งใจทําเพราะไม่มีอะไรเป็นของเราเราออกจากบ้านมาแล้วของเรามีแค่เสื้อผ้าชุดนี้เนี่ยนี่เนี่ยของเราเดี๋ยวตายแล้วเขาก็เผากระดูกเขาก็ไม่เอาไปบ้านเขากลัวเราอ้าวไปทิ้งทะเลให้หมดไปที่ชอบที่ชอบ เขารู้เลยเราชอบอะไรชอบทะเลไงไปทิ้งทะเลไปทิ้งหมดบ้านตะมาเนี่ยพั่วตายตรวจแล้วก็ไปเผาพอวันเผานะคนโบราณเขาจะเชื่อว่าสามคืนสวดสามคืนพอสามคืนไปแล้วไปเผาคืนที่สี่เนี่ยมันจะกลับบ้านโบราณเชื่อวันที่สี่เผาเนี่ยพอคืนที่สี่เนี่ย มองมาอยู่บ้านกันเผ่าไปแล้วม้าทั้งเห่าทั้งห้อนทั้งหมู่บ้านเลยเมียเอาทุบมาจุดพ้องยังมันลบมากวนเลยไปที่ชอบที่ชอบลูกหลานมันกลัวฉันก็กลัวม้ามันเห่ามากๆคนข้างบ้านน่ะหมู่บ้านใกล้ๆกันห่างไม่มากก็เรียกกันได้ยินเขามาตามเสี้ยงม้าน่ะที่บ้านเขาลงมาดูแล้วม้าเห่าพวกข้องเขาให้พวกไทยพวกแห่เวียงปลาอะไรให้ เขาเลยวิ่งมาที่บ้านคนตายนี่ขโมยมาลักไปหมดที่บ้านคนตายก็ลักหมดหมวดจุดทูบขโมยลักไปหมดแล้วเขาบอกเฮ้ยพวกนั้นขโมยมาลักข้องหมดแล้วเขาไปใต้ทุ่นบ้านไม่มีอะไรเนี่ยหมดแล้วพวกลักหมดแล้วกลัวพี่พี่พั่วตัวเองนั่นเนี่ยคนละพอตายมันกลัวกันยอมกลัวไหมถ้าเกิดแฟนตายกลัวไหมกลัวไหมให้เขาเรียกวิญญาณไปอีก เอาพระมาเชิญวิญญาณนี่ตายก็กลัวก็นั่นแหละมันที่เรากลัวนะไอ้พี่ที่เรากลัวเนี่ยแต่เราจินตนาการว่าเป็นคนที่เรารู้จักแต่จริงจิตไม่มีรูปร่างไม่มีชื่อเขาจิตไปเขาล่างนั่นก็ไปเปลี่ยนชื่อเป็นเรียกไปเขามากเขาก็เรียกมาเรียกชื่อนั้นชื่อนี้ตั้งชื่อให้ใหม่สมมุติไปก่อนแต่จริงจิตเนี่ยก็คือคนเก่า มาต้องมุดชื่อกันตายแล้วก็เผาร่างกายไปแล้วแต่จิตก็กลัววิญญาณพี่นั่นแหละ
เพราะวิญญาณมันไม่ตายถ้ามันจะตายแต่เมื่อกิเลสมันตายมันจะเลิกคิดเลิกปรุงแต่งมันต้องตายก่อนที่จะตายจิตมันต้องเลิกคิดก่อนเรียกดับสังขารดับแต่แล้วเป็นสุขที่เอามาฉากบังตะกูลใส่ขั้นให้พาฉากบังตะกูลนะเอาใส่สิ้นมาพูกนะคนไม่ก่อนเขาก็ใช้ใส่สิ้นก็คือคนต้องมีสิ้นนะจุงศพก็ต้องเอาใส่สิ้นจุงให้ขึ้นสวรรค์เขาเชื่อว่ามันคนมีสิ้นขึ้นสวรรค์ แต่มันไม่รู้แล้วก็เอาไส้สิ้นไปพูดคิดว่าสิ้นนะจุงคนตายขึ้นสวรรค์แต่จริงๆนะเขาสมมุติว่าคนมีสิ้นเท่านั้นที่จะไปสวรรค์เอาไปจุงโวนเมนเอาพระจุงไปสวดไปอะไรกันนะคนตายไม่ได้อะไรเลยคนตายเป็นเหตุให้คนเป็นได้บุญลูกหลานได้บุญไปสวดกันนะก็คุยกันจอกแจกจอกแจกทำงานศพจริงๆเขาสวดโยมนะโยมก็มาตะคุยกันไม่รู้ว่าพระสวดโยมคิดว่าพระสวดคนตายใช่ป่ะ โยมคิดงานว่าเขาสวดคนตายใช่ป่ะเขาสวดคนเป็นใครนั่งเขาสวดมนต์เนี่ยถ้าโยมอยู่เดี๋ยวพรุ่งนี้เขาจะสวดที่นี่ไงวันทั้งวันเดี๋ยวเขาสวดที่นี่ใครไปเขานั่งไปนั่งนะเขาสวดมนต์แหละพระสวดให้หมดผมไม่สวดคนตายสวดคนเป็นคนเป็นฟังไม่รู้เรื่องแต่คนตายมันฟังไม่ได้แล้วคนเป็นฟังไม่รู้เรื่องก็คุยกันจอกแจกจอกแจกจอกแจกจริงๆเขาให้คนเป็นได้บุญเขาสวดคนตายนี่นะ เอาคนตายเป็นเหตุเราฟังไม่รู้เรื่องก็เลยคุยกันจริงๆธรรมะมันชั้นสูงโยมฟังไม่รู้เรื่องมันเป็นเรื่องของจิตเป็นเรื่องของคนไม่มีร่างกายพุทธเจ้าแสดงให้เทวดาฟังแม่สวรรคตไปเป็นเทวดาอยู่ชั้นดุสิตเป็นเทพบุตรตายอย่าผู้ยิ่งไปเป็นผู้ชายลงมาฟังชั้นดาวดึงมาที่เนี่ยที่ดาวดึงเนี่ยเทวดาเขามาฟังกันก็เลยเทศให้เทวดาฟัง 3 เดือนเนี่ยกุศลธรรมมากุศลธรรมมาเนี่ยเทศเรื่องบุญเรื่องกุศลเรื่องจิตเรื่องเจตสิกเจตสิกการปรุงแต่งจิตที่มันปรุงแต่งนี่แหละเขาเรียกเจตสิกที่เอามาสวดให้ฟังสมัยก่อนพุทธเจ้าเทศให้เทวดาฟังพวกเราต้องเป็นเทวดานะถือสิ้นเลยว่าตายนึกถึงสิ้นให้ดีศาสนาครอบ5,000 ปีพุทธเจ้าจะประกอบธาตุพระบรมสารีริกธาตุที่อยู่ตามวัดตามที่เขาไปบูชากันเนี่ย จะไปรวมตัวอยู่นู่นไปประกอบธาตุเป็นพุทธเจ้าแสดงทางต้นโพธิ์ใต้ต้นโพธิ์อีก7 คืน 7 วันเทวดาเท่านั้นที่ได้ฟังเพราะศาสนาพุทธเนี่ย5 ไปจากมนุษย์หมดแล้วไปอยู่เทวดาหมดเทวดารู้อย่างเดียวว่าเทวดาอยู่บนสวรรค์ยังรู้เรื่องพุทธเจ้าอยู่จะมาฟังกันจะสําเร็จมากถ้าเราได้มาฟังเราจะสําเร็จเพราะเราฟังธรรมะเข้าใจแล้วให้ไปฟังพุทธเจ้าอีกครั้งศาสนาครบ5,000 ปีพุทธเจ้าแสดงอีก7 วัน 7 คืน เราได้เป็นเทวดาจะได้ฟังถ้ายังเกิดเป็นอะไรไม่รู้นะก็ไปก่อนเมื่อไรจะได้มาอีกไปแล้วไปเลยกว่าจะได้กลับมาเป็นคนจะเจอศาสนาหรือเปล่าก็ไม่รู้ไปเจออะไรก็ไม่รู้เกิดเป็นมดเป็นแมงเป็นนู่เป็นอะไรไปก็จบเรามั่งหมดแล้วไม่เวลาไม่ต้องแทมนะเขารอเอากล้อง ให้พ่อโยมอาตมาก็ข้อโมทนาครับญาติโยมที่มารักษาสิ้นเจริญภาวนาประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมขอมีความทุกข์ความเจริญขอได้มรรคสี่ผลสี่พระนิพพาน1ทุกท่านทุกคนเทอญสาธุจะได้ไม่เลยเวลาอาตมาเทศน์ทีละ3 ชั่วโมง กราบพระพร้อมๆกันกราบเลยกราบ